คุยกับอุ๋ยขออนุญาตเริ่มอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์4วันอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับโอ้ก็อยู่ประมาณ10กว่าปีแล้วย่างเข้าปี15แล้ว15ปีนี้อาจารย์เท่าไหร่แล้วครับ71 71 71ปีงูเล็กอ่ะประมาณนั้นน่ะเพราะว่าอาจารย์มาอยู่ตั้งแต่ปีอะไรอ่ะครับโอ้เข้ามาก็หลายปีอยู่แล้วนะเกือบ20ปีแล้วแต่ว่าตอนนั้นเข้ามาเพื่อจะมาลงต้นไม้ครับตอนนั้นยังสอนอยู่ก็จะมาช่วงปิดเทอมอาจารย์สอนที่ไหนครับตอนนั้นสอนตอนนั้นสอนอยู่มศวประสานมิตรครับสอนหลายที่แต่ว่าที่ก่อนจะเกษียณนี่คืออยู่ที่มศวตรงซอย23สุขุมวิทนะครับแล้วติดครับอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์มาเริ่มอยู่ที่นี่ตอนอายุประมาณ50อะไรอย่างงี้ป่ะครับอ๋อตอนนั้น58แล้วก็เกษียณมาเลยก็คือไม่รอให้60อ่ะครับก็มาอยู่ที่นี่เลยแล้วก็เริ่มต้นที่จะมานั่งเขียนรูปเนี่ยอยู่เรือนเนี่ยแหละตอนนั้นยังไม่ได้ทําหอศิลป์ตรงนู้นก็นั่งเขียนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เริ่มมาตั้งแต่วาดรูปอาจารย์เรียนที่ศิลปากรมาป่ะครับหรือว่าเรียนที่วาดตั้งแต่เด็กๆอาจารย์อยู่ที่ริมคลองศรีเจริญนะเมื่อก่อนมันจะเป็นท่าเกษตรครับฝั่งทนครับคือใครๆก็ต้องมาขึ้นผักขึ้นปลาขึ้นหญ้าตรงนั้นแหละครับเมื่อก่อนนั้นถนนมันยังไม่มีเท่าไหร่นะจะนั่งจากดำเนินสะดวกอ่ะไอ้พวกเรือโยงอ่ะครับมันจะมาแล้วก็มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เอาผักเอาหญ้าขึ้นตรงนั้นก็เรียกท่าเกษตรครับนี่ที่พูดนี่ก็50 60ปีแล้วโอ้เมื่อก่อนเนี่ยนะในคลองนี่ก็ยังมีปลาเปลืออะไรให้เราแบบจับกินได้จับกินได้อย่างดีเดี๋ยวนี้เหลือแต่ปลาเข็มปลาเข็มยังไม่ค่อยเห็นเลยอาจารย์อยู่ริมน้ำเลยเหรอครับอยู่ริมน้ำอ๋อบ้านอยู่ริมน้ำเลยติดเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งโค้งๆเหมือนกับอะไรเรียกว่าฉากอยู่กับกงอ่ะครับเนี่ยหยกบูรพาเขาเขียนใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นแหละอาจารย์โตมาในครอบครัวแบบพ่อค้ามีอันจะกินไหมครับหรือลำบากสู้ชีวิตครับลำบากสุดๆเพราะว่าเตี๋ยนี่มาจากเมืองจีนก็เป็นจับกังแบบว่าอะไรแบกข้าวสารครับแล้วก็พัฒนามาเป็นช่างทำต่อขันเงินครับก็ไม่เตี๋ยบอกไม่พอกินก็เลยพายเรือขายหมูขายในคลองนั่นแหละครับอาจารย์ก็ยังพายเรือเป็นอะไรเป็นส่งของเป็นขี่จักรยานคันใหญ่ๆเป็นหมดช่วยเตี๋ยช่วยแม่ทำสมากินครับเราก็เรียกป๋าน่ะไม่เรียกเตี๋ยหรอกครับก็โอเคก็เราเป็นลูกคนโตก็จะเหนื่อยหน่อยครับก็สารพัดทำมันนะทีนี้อยู่ทางไอ้ทางริมคลองเนี่ยเราก็ได้เห็นในชีวิตของที่เรือโยงมาจากราชบุรีไอ้ฉันก็แบบเขาก็จะเอาอาจารย์ไปเที่ยวเอาเราไปเที่ยวที่บ้านแกมีสามใบแถวนี่เป็นเรียกเขาว่าเจ๊แต้วเจ๊เป้าอะไรพวกเนี้ยเขาไม่มีครอบครัวเป็นสามพี่น้องเป็นขาบดีทางราชบุรีก็เอาอาจารย์ขึ้นเรือไปเที่ยวแล้วก็วันอาทิตย์เอามาส่งไปกับเขานะนั่งเรือจากเรือโยงเนี่ยครับเรือโยงไปราชบุรีไปคืนไปหนึ่งคืนเลยแล้วก็แบบเดี๋ยววันอาทิตย์เขาก็ขับมาส่งอ๋อเขาไม่มีลูกก็เอ็นดูเรารักเราแล้วแม่ก็บอกดีกันมีคนช่วยเลี้ยงลูกแล้วเราก็ชอบไปกับเขาว่าเขาอะไรเขาเอาใจเราไงปะแป้งพาไปดูหนังดูละครชอบจนไปแล้วกันเด็กครับเรามารู้ตัวชอบวาดรูปเมื่อไหร่ครับตอนนั้นแบบประมาณสักป.4 ป.5 อะไรเงี้ยวิ่งตึงๆก็จะมีคนแก่คนนึงเอาเราก็เรียกแกลุงเฮ้ยลุงมันมาแล้วลุงมาแล้วมานั่งวาดรูปสีน้ำครับสืบไปสืบมาตอนโตถึงรู้ว่าแกคือนิโรโยโกต้าเป็นศิลปินของญี่ปุ่นเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่พ่อช่างเป็นอาจารย์ของอาจารย์กมลทัศนาชลีโอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์ของอาจารย์อีกทีใช่ใช่แล้วอาจารย์ก็โอ้ยลุงแก่นี่ทำไมวาดรูปสวยวาดรูปเรือครับไอ้คลองภาษีเจริญน่ะครับนะฮะแล้วอาจารย์ไปนั่งวาดเล่นกับท่านเหรอครับไปก็ไปมุงดูโอ้ยอยากวาดอย่างนี้มั่งอยากวาดอย่างนี้มั่งก็เลยหัดเขียนรูปซื้อสินสอซื้อกระดาษมานั่งเขียนก็ติดนิสัยมาแล้วท่านก็สอนเหรอครับไม่สอนเราดูเขาอ๋อดูเพราะท่านก็แบบเพ้นเดี๋ยวก็ไวอ่ะครับแล้วก็ไปมุงดูมาแล้วเด็กๆคนนั้นก็ยืนมุงดูกันท่านเป็นคนญี่ปุ่นเหรอครับคนญี่ปุ่นอาจารย์ก็มีหนังสือคนนั้นลืมเตรียมไว้ให้ดูเดี๋ยวต้องหาแถวเนี้ยครับเป็นคนที่วาดเรือที่พายคลองตามเนี่ยตามตลาดน้ำสวยมากเขียนวาดเขียนอะไรเพราะตอนนั้นอาจารย์มีความคิดตั้งแต่เด็กเลยครับว่าฉันอยากแบบวาดรูปเป็นอาชีพบอกกับแม่เลยว่าหนูจะเรียนวาดเขียนโอ้โหยุค60-70ปีที่แล้วผู้ใหญ่ด่าตายไม่ค่อยสนับสนุนป่ะครับด่าแล้วกวาดลงคลองหมดมึงวาดอะไรวะกูเห็นรู้เรื่องเลยแม่เนี่ยแหละกวาดลงคลองหมดเราก็ไม่ยอมแพ้นะก็จนกระทั่งแบบไอ้ช่วงมัธยมประถมนี่ก็แบบวาดสคสอะไรเงี้ยเพื่อนก็มาจ้างวาดแล้วกูให้มึงวาดให้กูหน่อยสิมึงวาดกูให้กูให้สลึงนึงก็เอาขำจะตายแล้วบางทีก็ไปเที่ยวงานวัดเที่ยวงานวัดก็
็มีสกสไปขายมั่งอะไรมั่งตามเรื่องหากินไปตามภาษาเด็กอย่างเงี้ยเด็กพวกเนี้ยก็เออก็สนุกดีแล้วทีนี้ไอ้พวกอะไรอ่ะไอ้พวกจิ๋งจิ๋โกทีมารังแกรังคัดก็ไม่ยอมแพ้หลักปีมันมั่งอะไรเงี้ยตามภาษาคนเลยเขาเรียกว่าเด็กห้องแถวจะซนเกเรสู้ชีวิตไม่ให้สู้ชีวิตกูสู้ไม่ทุกอย่างมากวนกูเอามึงแน่อะไรเงี้ยสนุกสนานแล้วน้องสาวเรากับน้องชายแล้วน้องสาวเราจะบู๊กว่าน้องชายครับเพราะมันไอ้สองตัวนั้นมันยังเล็กครับแล้วก็ไปกับมันกับน้องสาวนี่แหละเวลาไปขายของไปอะไรทีก็ไปหาสวนเสริญของลุงปีนต้นไม้ขึ้นไปเก็บพวกฝรั่งดองมะกอกดองมะกอกแล้วก็เอามาดองเอามาแบบกินแบบเฉาะบ้างกินแบบจิ้มกับพริกกับเกลือแล้วเอาไปขายเป็นกระจาดนี่ที่งานวัดงานวัดวัดนิมมานรดีเนี่ยวัดนิมที่พี่เบิร์ดก็เรียนอ่ะเบิร์ดธงชัยครับแล้วอาจารย์เข้ามาเรียนศิลปะจริงๆจังๆเมื่อไหร่ครับโอ้ปีอะไรวะจำไม่ได้แล้วว่ะต้องไปนั่งไล่ในสุริบัติเพราะเดี๋ยวนี้แบบไม่จำนะก็คือไปสอบเข้าพ่อช่างก็หาโรงเรียนช่างศิลป์ไม่เจอก็ไปนั่งรถเมย์ก็ไปลงพ่อช่างก็เลยไปสอบพ่อช่างสอบพ่อช่างรถติดติดแล้วที่บ้านว่าไงครับที่บ้านเขาให้ไปสอบไอ้นั่นก่อนสอบไอ้พวกม.7 ม.8 อะไรแถวไอ้โรงเรียนสตรีอ่ะไปหลับในห้องเขาไม่รู้หรอกแล้วก็ตกเราก็ไปสอบที่พ่อช่างแล้วก็แม่ไปด้วยนั่งรถเมย์ไปลงพอไปสอบปุ๊บก็ดูจากไอ้ข้างหลังที่เขาประกาศครับร้องไห้ท่านหน่อยๆแล้วไม่เห็นมีชื่อกูเลยไปอยู่ที่หนึ่งแม่เขาดีใจมากเฮ้ยลูกกูได้ที่หนึ่งจริงๆแกไม่ให้เรียนไม่อยากให้เรียนแต่นี่เขาเห็นเด็กที่สอบไม่ได้ร้องไห้ตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยกลับไปดีเฟนต์ให้กูให้ลูกกูเรียนเขาเห็นว่ามีค่านะมีคนร้องไห้พอไม่ได้ใช่แล้วเราได้ที่หนึ่งไม่ให้เราเรียนได้ไงเออเราก็เลยได้เรียนพ่อช่างได้เรียนพ่อช่างปุ๊บเราก็ได้เป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามนี่แหละปรากฏว่าไปเก็บไอ้พวกเด็กเกเรเมื่อก่อนนี้เป็นพวกพะโลงไงพวกเพื่อนไปเมาเมาแถวไอ้ตรงแถวไอ้หน้าพาวรัตอ่ะครับอุ้ยเด็กเขาสาวเมื่อก่อนมันซิ่งนะดูนะครับแล้วเมื่อก่อนอาจารย์ยังไม่เป็นนะครับยังเรียบร้อยหายเลย คอยตามเพื่อนให้มาเข้าเรียน โอ้โหแสบเมื่อก่อนนี้ยังเรียบร้อยอยู่พอเข้าศิลปากรนะได้เรื่องเลยก็ คือเพื่อนผู้ชายเยอะมันก็พาไปนู่นไปนี่จบพอช่างก็ไปเข้าศิลปากรเออใช่ตอนไปเข้าศิลปากรต่อตอนนั้นที่บ้านก็ยังสนับสนุนอยู่เหมือนเดิมคือตอนที่พอช่างเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็คือมึงทำไมต้องแต่งชุดดำวะญาติมึงเสียหรือไงหารู้ไหมว่าเราแต่งชุดดำตามพี่เทืองพี่อาจารย์เทืองเอ็มเจริญนะรองเท้าแตะก็ไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็แซวญาติมึงเสียเหรอต้องใส่ชุดดำที่แท้เราตามศิลปินไงเราอยากเป็นศิลปินหญิงอะไรเงี้ยพี่เทืองก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงไงเนี่ยถึงได้ไปเจอพวกพี่จางพี่เจิงแล้วก็พี่ชาญอสมสาธนาในที่สมัยโบราณนี่ก็จะรู้จักกันอ่ะพวกศิลปินรุ่นเด็กพี่นิติวัตุยาอะไรพวกเนี้ยครับก็จะไปนั่งสมกันที่บ้านพี่เทืองแล้วก็อาจารย์ไปเทืองเอ็มเจริญใช่ครับเราก็สนิทกันในครอบครัวแกนะครับก็สะพายกระเป๋าแล้วก็ไอ้พวกอะไรอ่ะของเครื่องเขียนต่างๆเดินไปนะไปทุ่งนานู้นทุ่งนานี้เดินตีนเปล่าใส่ชุดดำ อยากเป็นศิลปิน อยู่ 2-3 ปีแล้วก็พอเข้าเอ็นศิลปากรได้อ่ะไม่มีสิทธิ์ไปละเพราะอาจารย์เขาให้งานเยอะมากหมายว่าเสาร์อาทิตย์นี่โง่หัวไม่ขึ้นอ๋อแต่ก่อนที่เรียนพอช่างเนี่ยยังไปหาพี่เทืองได้ยังไปหาศิลปินในดวงใจได้แต่พอเข้าศิลปากรเนี่ยโอ้โหอาจารย์ให้การบ้านให้ดรออิ้งให้เพ้นนะว่าเวียนหัวแล้วก็ขืนไม่ขยันเนี่ยตกเพราะว่ามันงานหนักงานเยอะอย่างดรออิ้งก็ต้องเป็นแบบไม่ใช่แผ่น2แผ่นนะทำทีโอ้โหกว่าจะวาดรูปได้อย่างกว่าจะวาดฟิกเกอร์อะไรได้เนี่ยก็ต้องฝึกมือครับแล้วก็เหนื่อยก็เลยแบบสมหัวอยู่ที่มหาลัยเผลอๆก็ค้างมหาลัยเลยเพราะโมจะไปกลับทำงานไม่ทันเพราะว่าอาจารย์ให้งานเยอะสมัยพ่อช่างอ่ะอาจารย์ฝีมือดีได้เป็นหัวหน้าห้องอะไรเงี้ยครับพอไปอยู่ศิลปากรเนี่ยโอ้โหแจ๋วเลยดีบวกดีบวกนั่นน่ะจริงๆเพราะว่าเพื่อนมันเก่งกว่าเฮ้ยแล้วพวกเก่งกว่าเขามาจากไหนกันอาจารย์พ่อช่างศิลป์มาจากช่างศิลป์อ๋อมาจากช่างศิลป์เออช่างศิลป์ก็เตรียมศิลปากรไงแต่ก่อนเราเป็นหัวมังไอเราเหมือนแบบเป็นหัวเป็นหัวมาก่อนใช่ก็คือฝีมือสุดแพ้เขาเพราะว่าเราก็แบบไปตามภาษาเราอ่ะที่ไปเขียนนู่นเขียนนี่นอกลู่นอกทางบ้างอะไรแล้วอาจารย์ท้อไหมครับจากเราเป็นคนเก่งมาก่อนตอนอยู่พอช่างพอไปเข้าศิลปากรกลายเป็นแบบอยู่หลังๆโอ้โหแบบวิ่งไปหารุ่นพี่ไงพี่หนูทำไงดีอ่ะเขาบอกไอ้สิวันมึงเขียนเยอะๆมึงเขียนเยอะๆมึงดออินเยอะๆก็โอ้โหเป็นร้อยแผ่นอ่ะใช้ขยันสู้ขยันสู้จนโอเคอ่ะจนปีสามเริ่มจับทางได้ก็
รดก็เริ่มมาเออแต่ยังไงก็เอาไม่อยู่อย่างในภาษาอังกฤษไม่งั้นกูได้เกียรตินิยมแล้วตกไม่อยู่แล้วแหละดีที่บวกจนอาจารย์โบราณคดีที่สอนเนี่ยแกก็สงสารฉันก็เอาเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับศิลปะมาสอนพวกเธอกันแล้วกันแต่ยังได้ดีบวกอยู่ดีโคตรตลกเลยสงสารอาจารย์มากเลยตอนจบศิลปากรเนี่ยตอนนั้นอาจารย์เพื่อนในรุ่นนะครับไปเป็นศิลปินกันเยอะครับว่าผมเห็นนะคนจบศิลปากรไปเป็นศิลปินจริงๆไม่เยอะนะรุ่นชั้นดังนะอาจารย์ปริญญาตันติสุขครับอาจารย์สันนลงเจนหัดเออาจารย์สันนลงสิงหาเสนีแล้วก็มีอาจารย์สราวุธดวงจำปามีหลายคนที่ยังเขียนรูปอยู่หรืออยู่ในวงการโฆษณาอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยครับจะเห็นไปวงการโฆษณาบ้างวงการอื่นบ้างเป็นเพนเตอร์แบบให้แบบอยู่รอดเป็นอาชีพเลย มันน้อยตอนนั้นอาจารย์มุ่งมั่นเลยไหมครับว่าฉันจะเป็นศิลปินหรือว่าดูอาชีพอื่นด้วยอยากแล้วพอจบปุ๊บเนี่ยอาจารย์ชลุดไม่ให้ทีวันเธอต้องเป็นครูเส้นหางานให้เธอแล้วอาจารย์ชลุดนิ่มเสมอค่ะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็ส่งอาจารย์ไปสอนศิลปะที่เทคนิคโคราชเทคโนโคราชเนี่ยแหละครับนะก็เลยไปอยู่1 ปี 1 ปีปุ๊บเขาจะบรรจุให้อาจารย์ก่อนไปกัน3 คนกับชันชัยพิมพุเสนแล้วก็สราวุฒิดวงจำปาเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันชันชัยพิมพุเสนตอนนี้เป็นมูลนิธิต่ายในดวงจันทร์ครับที่พาเด็กเข้าป่าไปศึกษาอะไรธรรมชาติเออนั่นแหละเนี่ยรุ่นเดียวกันนั่นคุณเนี่ยเรียนเก่งเจ้าปัญญาครับแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ได้มาสอนถ้าจะให้เราบรรจุเราบอกไม่เอาไปบรรจุก็ต้องบรรจุ3 คนมันก็เลยกลับมาเรียนโทต่อครับกลับเรียนโทต่อก็จบปี22จบสาขาภาพพิมพ์เหมือนกันอาจารย์จบปริญญาโทปี22ครับผมเพิ่งเกิดเลยจริงป่ะเดี๋ยวเน้นมากเลยกูแก่ภรรยาผมยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยเออยังไม่ออกไข่มาเลยนะเออดีฉันก็เลยรู้เลยว่าเออเฮ้ยกูแก่แล้วนะเนี่ยแต่มันอะไรอะที่แล้วมันก็ตกงานอยู่ปีนึงครับแล้วทีนี้เขาจะให้อาจารย์บรรจุสอนปริญญาโทสอนที่ศิลปากรครับทีนี้เราอยู่มา7 ปีเราก็จะเบื่อเนาะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องไปที่อื่นน่ะอยู่เสียมาก่อนมาเช็ดฟรีแล้วเออแล้วจนแบบกูรู้หมดแล้วอ่ะรู้ว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออไม่เอาอ่ะไปหาที่อื่นดีกว่าที่มันดูบรรยากาศให้มันมีแตกต่างเพราะเป็นคนขี้เบื่อครับแล้วปรากฏว่าก็เลยได้มาบรรจุที่เนี่ยที่วิทยาช่างศิลป์ว่าเป๊กก็บอกเออมาช่วยกันสอนดิซี่เนี่ยพ่อเป็นผอ.อยู่ที่นี่เดี๋ยวไปสอบนะวันเออว่าไปสอบติดก็เลยได้ไปเป็นครูสอนได้อาทิตย์สองอาทิตย์โดนรถชนอีกโหเนี่ยปางตายเลยคือได้ทั้งโชคทั้งเคราะห์ได้งานบรรจุโดนได้ยังไงครับอาจารย์ก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเก็บตังค์ให้เตี่ยไงที่ตลาดวัดสิงห์วัดไซครับก็คือเตี่ยก็ทำโรงหมูครับก็เอาไปส่งลูกเขียงเราก็ต้องไปช่วยเตี่ยไปเก็บเงินตังค์ก็เสียบเอาไว้ในกระเป๋าเนี่ยเป็นเช็คมั่งเป็นอะไรมั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์น้องชายลูกน้าหักครึ่งคันอาจารย์ลอยไป2 ช่วงตึกโอ้ยเดี๋ยวสิหมุนไปได้ไปลงตรงไหนรู้ไหมลงไปที่ไอ้รั้วสังกะสีฟาดไปลงสังกะสีก็ลงไปเลยแต่ข้างล่างเป็นกองขยะฉันรอดเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเดินโดนอุบัติเหตุเนี่ยฝันว่าอาจารย์ฟันหลุดเลือดกบปากตอนตี 2อาจารย์ก็เหงื่อแตกเฮ้ยคนโบราณบอกว่าถ้าเป็นฟันหลุดนี่พ่อแม่ต้องเป็นอะไรแง่เลยไอ้เราก็ลุกขึ้นมานั่งตั้งพนมมืออธิษฐานจิตบอกถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ลูกขอรับไปคนเดียวอันนี้เล่าให้อุ๋ยฟังนะก็เลยผ่านไป1 คืนคืนที่2อาจารย์ฝันอีกรอบนึงฝันเห็นว่ามีพระแก่ๆองค์นึงองค์สูงๆในฝันนี่คือหัวดำเนี่ยคนก็ลุมท่านนะแล้วเราก็ในฝันเราก็จูงมือกับเพื่อนที่เรียนป.4ด้วยกันนะที่ปัจจุบันคือแม่ของน้องเขตฐานทัพเป็นเพื่อนอาจารย์อ๋อครับเฮ้ยกูไอ้เขาชื่อจูบอกเฮ้ยไอ้จูกูอยากเข้าไปว่ากราบท่านยังไงจะได้ถึงไหมเนี่ยวุ้กไปลำบากแน่เลยคนหัวดำจะไปยังไงใช่ไหมแต่ในฝันเนี่ยคือท่านก็เดินแหวกมาครับก็มาผมทั้งหมดให้อาจารย์ในฝันเนี่ยขนลุกสู้เลยนะแล้วก็ลืมไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นอาจารย์ก็ไปเก็บอีกเงินที่ตลาดครับปรากฏว่าไอ้เจ้าเนี่ยน้องชายเนี่ยมันบอกอยากจะกินราดหน้าช่วยซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ด้วยอาจารย์ก็ลืมเส้นก๋วยเตี๋ยวทิ้งไว้ที่เขียงหมูครับอาจารย์ก็ต้องวนรถกลับไปอีกมาเอาก๋วยเตี๋ยวพอออกมาจากปากซอยแล้วออกถนนใหญ่ปุ๊บก็มีรถอีกคันนึงที่ออกมาจากซอยที่ถัดอีกซอยนึงอ่ะพุ่งมาชนจนขาดครึ่งคันมอเตอร์ไซค์ขาดครึ่งคันเลยอาจารย์ก็ลอยไปตกกองขยะ
แล้วตอนที่ลอยไปเนี่ยรู้ตัวแล้วเพราะตอนที่เห็นเฮ้ย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 พอรถพุ่งเข้ามาอาจารย์เห็นทุกวันนี้ยังเป็นฉากที่แบบจำได้หมดเลยแล้วทำหนังทำได้เลยแบบฟรีด้าที่มันโดนชนเอ้ย4131855เบอร์แม่ในความรู้สึกอ่ะคิดถึงแม่เบอร์โทรศัพท์ใช่ตอนกำลังจะโดนชนคิดถึงตัวเลขโทรศัพท์ตัวเลขโทรศัพท์ถึงแม่ไงโอ้โหแล้วก็สลบไปเลยจนกระทั่งมีคนโทรไปตามพ่อแม่เรามาเพราะเราก็คงรู้จักอันเด็กไปแถวนั้นทุกวันก็เลยโทรไปแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลที่อะไรนะฐานเรือแถวฝั่งทนอ่ะพอฟื้นขึ้นมาก็เจอหน้าแม่กับเตี๋ยลอยอยู่เขากำลังเข็นรถเราเข้าห้อง ICU แม่ถามเป็นไรมั่งลูกแกก็ร้องไห้นะเตี๋ยก็ร้องไห้น้ำตาซึมๆเห็นเราสภาพเราอะเลือดเลือดกบไม่เป็นไรพอเขาปิดประตูปั้งแหกปากเหมือนควายถูกเชือดเจ็บชิบหายตอนนั้นเป็นอะไรบ้างครับอาจารย์หลุดนะมันหลุดสะโพกหลุดสะโพกหลุดนะสะโพกเฮดเฟรมเมอร์หลุดออกมาเนี่ยสมัยก่อนเขาก็จะดึงกระสอบทรายแล้วก็จับยัดเข้าไปอีกครับแล้วก็รอดชีวิตก็ไปส่งอยู่นอนอยู่2เดือนน่ะแล้วน้องชายอาจารย์น้องชายเขาจับอยู่ที่แฮนด์ไม่เป็นไรเลยมันก็กองอยู่ตรงนั้นน่ะแต่มันมาอัดที่เราคนเดียวก็หักครึ่งคันแล้วลอยไม่รู้รอดเป็นยังไงอาจารย์ทุกวันนี้ยังสวดมนต์ยังนึกถึงหลวงปู่อยู่เลยเพราะว่ารู้องค์ไหนสูงๆของขอมาช่วยอาจารย์มาพรมน้ำมนต์ให้ครับเพราะว่าเราก็ทํางานทุกอย่างเช้าตื่นแต่เช้ามืดเลยช่วยเตี่ยส่งของเก็บเงินเก็บทองเพราะแม่ขายของชําด้วยอะไรด้วยเตี่ยก็ขายหมูหน้าบ้านตอนหลังก็ทําเองตอนหลังก็คือเป็นเฒ่าแก่เองเลยไงได้เป็นวิบากพันกันมาอ๋ออาจารย์ทำเขียงหมูเองเลยเหรอครับเมื่อก่อนนั้นทำเขียงหมูเองตอนหลังนี่ไปทำโรงหมูเลยก็คือทำส่งเลยไงเราก็เหมือนกับสั่งข้าวเตี๋ยก็เหมือนสั่งข้าวจนกระทั่งปี19เนี่ยอาจารย์ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเตี๋ยต้องเลิกละเพราะว่ามันมีแต่หนี้สินเพราะว่าเขาเอาของไปแล้วเขาไม่คืนไม่จ่ายเงินเรามั่งอะไรมั่งโอ้ยเจอวิบากกรรมเยอะอาจารย์เชื่อเลยไหมครับว่ามาจากการฆ่าสัตว์เลยพอมาที่นี่แล้วเริ่มนึกออกเลยบอกกับเตี๋ยให้เลิกนะป๋าเลิกนะป๋าบอกยังเลิกไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีเงินที่จะส่งพวกเองเรียนน้องยังมีอีก2คนไม่จบนี่น้องชายเพิ่งจบปริญญาโทน้องชายอาจารย์ที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็จบพละศึกษาเป็นอะไรเป็นนักกีฬาทีมชาติวอลเลย์ครับก็ชื่อวิโรจน์เจนหัตถการกิจเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอะไรเป็นคนที่แบบแอคทีฟในเรื่องกีฬามากจับเด็กในซอยเลิกยาได้หมดเลิกเอวดมกาวครับมาเล่นกีฬามาเล่นกีฬาแล้วพอเขาตายปั๊บในซอยนี่ก็เหมือนกลับมาเหมือนเดิมอีกมันอยู่ริมคลองมันก็เป็นชุมชนแบบจะมีคนจากต่างจังหวัดมาอยู่ทางด้านหลังบ้านทางห้องแถวอะไรแถวนั้นนะครับเขาก็ดูแลเด็กพวกนั้นจนหายหมดแต่พอเขาเสียชีวิตเขาก็หมดไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นคนที่มาทําต่อพอป๋าเลิกปุ๊บมันบอกต้องอีกปีนึงนะมันจะได้แบบให้มันหลุดจากวงจรนี้ให้เอาเงินมาหล่อเลี้ยงครอบครัวไปก่อนเขาคงรับเคราะห์ไปอ่ะก็คือพอหลังจากที่เขารับมาทำมาปั๊บอีกปีไปตรวจเจอเนี่ยเขาปวดท้องเขานึกว่าเป็นอะไรนึกว่าเขาเป็นไอ้นิสิตดวงแต่ปรากฏว่าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็เตี่ยเนี่ยช่วงนั้นก็คือเริ่มกระสอบกระแสแล้วก็คือกระดูกทับเส้นแล้วก็ปรากฏว่าต้องผ่าคอสองหนป๋านี่ยกตะเกียบไม่ได้อาจารย์สอนอยู่ที่โนกลางคืนเย็นนั้นก็กินข้าวอยู่ดีๆทำไมจิ้งจกมันตกมาใส่หน้าอาจารย์แบบเหมือนกับเขากัดกันแล้วก็ตกมาจังก็รู้แล้วต้องมีปัญหาก็เลยกลับมาบ้านเตี่ยยกตะเกียบไม่ขึ้นกินข้าวไม่ได้ก็คือผ่าตัดต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลช่วงนั้นก็โหแบบเหนื่อยมากอาจารย์ต้องตื่นแต่เช้าตีห้าไปสอนที่ราชบังเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นก็กลับจากราชบังมาก็ต้องไปที่โรงพยาบาลไปดูเตี่ยผ่าตัดก็ผ่าสองหนนะก็ถึงจะเดินได้อยู่พักนึงก็ต้องนั่งรถแล้วก็ติดเตียงก็ช่วยกันแต่ป๋าก็ตายดีป๋าก็เป็นคนจิตใจดีไม่ได้ใจร้ายเลยหรอกปรากฏว่าก็หลับไปเป็นปอดน้ำท่วมปอดพอเขาตายไปได้เดือนนึงน้องชายก็เป็นมะเร็งตายเดือนนึงตอนนี้ก่อนที่เขาจะมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้ไปบวชไปอะไรแล้วเพราะว่าโดนเขามายึดบ้านที่คลองศรีเจริญเนี่ยก็คือเป็นแม่เป็นพี่สาวของเพื่อนอาจารย์นี้เขาหนีออกจากบ้านไปตั้งนานแล้วที่ว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยครับเขาก็
ห่างจากครอบครัวนี้คนที่มาลื้อบ้านอาจารย์คือคนที่เคยอยู่ห้องแถวติดกันแล้วเขาก็อยากมันเหมือนกับเป็นเวรเป็นกรรมไงก็ไม่รู้ว่าลูกสาวเขาที่เป็นเพื่อนพ่อเนี่ยมาซื้อแล้วก็เอาไม้กระดานไปหมดก็เจอกลับมาจากช่างศิลป์ตอนนั้นก็กอดคอกับแม่ร้องไห้บอกไปอยู่วัดกันนะแม่โหตอนนั้นคืออาจารย์ยังไม่จบช่างศิลป์เลยใช่ไหมจบแล้วอ๋อจบแล้วเป็นครูแล้วอ๋อเป็นครูแล้วเป็นครูกลับมาก็เงินเดือนพันกว่าบาทเองครับสมัยก่อนเมื่อโหยึดบ้านใช้วิธีรื้อบ้านทิ้งเลยรื้อเลยโหเดี๋ยวสิมันเป็นอะไรที่แบบวิบากสุดๆนะเพราะว่าเพื่อนดีฮะแต่ว่าเขาออกจากครอบครัวนั้นมานานแล้วก็คงทนครอบครัวเขาไม่ได้นั่นแหละเขาไปหาผัวอยู่กับผัวไปเลยครับแล้วก็โอเคแล้วปรากฏว่าพี่สาวเขาเนี่ยก็เป็นคนที่นิสัยแบบประเภทแบบกูจะทำได้ทุกอย่างที่ให้เป็นเงินเป็นทองอะไรขึ้นมาแล้วก็โดนรู้ปุ๊บอาจารย์ก็เหมือนกับพระช่วยก็คืออาจารย์ปริญญาตันติสุขเนี่ยไปเสนออาจารย์งานอาจารย์ไปให้คุณหม่อมหลวงภาวรีสุชีวะเนี่ยมาดูครับท่านก็ทำงานอยู่กับคุณจอห์นไรเฟนเบิร์กก็เอางานอาจารย์3ชิ้นโอ้งานแอสแท็กสวยได้3ชิ้น 70,000 กว่าบาทตอนนั้นในยุคนั้นนี่แบบเยอะนะ 70,000 กว่านี่เยอะมากนะครับแล้วเขาก็ชิ้นก็ใหญ่อยู่นะครับแล้วเขาก็แบบอาจารย์ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกไอ้เจ้าของที่ว่าจะขอแบบเซ้งตึกที่ถัดจากริมคลองเนี่ยเป็นตึกแถวห้องที่3ซึ่งสุดโทรมมากก็ 40,000 ตอนนั้นแล้วอีกเสีย 30,000 แล้วถนนมันสูงกว่าบ้านอาจารย์ก็บอกว่าจะเอาเงินเนี่ยถมที่ครับก็คือรอดมาหวุดหวิดได้มีที่อยู่ไม่ต้องไปวัดโอ้สุดยอดเลยคือแบบพระช่วยจริงๆเลยนะแบบตอนนั้นจบโทแล้วเป็นอาจารย์แล้วจบแล้วเป็นอาจารย์แล้วช่างศิลป์แล้วครับแล้วตอนนั้นก็ยังมีไม่มีตังค์เท่าไหร่หรอกยังกินข้าวมื้อเดียวคุณแม่คุณพ่อไม่สนับสนุนให้เรียนศิลปะแต่กลายเป็นว่างานศิลปะก็นี่ไงช่วยให้มีที่อยู่อาศัยก็นี่แหละเพราะว่าเป็นคนเอาจริงครับแล้วก็แสดงวงแสดงงานอะไรก็เมื่อก่อนอาจารย์ก็ขยันนะก็ทํางานตลอดครับจนเดี๋ยวนี้เค้าปลอบเรายังไงเมื่อเวลาน้ําท่วมบ้านอาจารย์ก็ไปซื้อบ้านพอหลังจากที่ค่อยๆเคลียร์หนี้ให้เค้าแล้วปุ๊บนี่ก็มีเงินเหลือก็ไปซื้อบ้านอีกหลังนึงที่หมู่บ้านเศรษฐกิจเอาไว้ทำศิลปะตอนนั้นก็73วาก็นั่งวาดนั่งเขียนอยู่ตรงนั้นน่ะเขียนไปเขียนมารูปกูชักใหญ่ขึ้นหรือไงก็ไม่รู้กูก็คับที่แล้วแบบต้องหาสตูดิโอครับเนี่ยก็เลยมาอยู่ทางนี้โหขึ้นมาอยู่ถึงเชียงแสนแล้วสิบกว่าปีที่แล้วมันตรงนี้มันเหมือนอยู่กลางป่าเลยนะอาจารย์ไม่มีป่าเลยเลยกูจะบอกให้ว่ามันมีแต่ดินลูกรังแล้วเวลาเราขับไอ้วนเนี่ยมันพามาเที่ยวขับรถจี๊ปเข้ามาเนี่ยหลบที่แท้มันมีกระจกกันอยู่แต่ฟาร์มที่มันละเนี่ยไม่ผ่านไม่ละโอ้โหแม่งมันชิบหายเลยเราพวกชอบเตือนภัยมีติดลมมีดันรถที่อะไรต่างต่างก็เข้ามาถึงนี่มันไปได้บ้านมาซื้อที่กับคุณพัชรีบ้านฝิ่นเนี่ยเข้ามาเสนอขายที่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็อีกแปลงตรงนี้ก็อีกแปลงแปลงนี้ก็เขาติดแบงก์อยู่คุณพัชรีก็ทำมาแล้วทำเป็นในรีสอร์ทเล็กๆเนี่ยนะเมื่อก่อนเป็นห้องสามห้องไอ้ตรงเนี้ยกดว่าไม่มีใครมาอยู่หรอกมันป่าเหลือเกินที่เชียงแสนแล้วมันอยู่ใกล้แม่น้ำโขงกับอีกฝั่งหนึ่งลาวใกล้กันมากเลยนั่นแหละนั่นแหละคือนี่มันชายแดนเราเลยครับนั่นแหละใครๆก็บอกกูบ้าชิบหายมาอยู่อย่างนี้เมื่อก่อนนี่อาจารย์สนิทกับน้องคุณขันชัยนะน้องสาวแกเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ช่างศิลป์แล้วก็แกมีสามีเป็นรุ่นพี่ที่ทำอินทีเรียเขาก็มาช่วยอาจารย์ซื้อรูปซื้ออะไรก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเพราะว่าแกเนี่ยตกใจอาจารย์ปล่อยโฮเขาชอบมาแอบดูอาจารย์ไม่กินข้าวกลางวันสีไม่หิวข้าวเหรอคนอื่นก็ไม่เคยมาถามไงอีนี่ก็ถามกูอยู่ได้สีไม่กินข้าวเหรอกูจะบอกไงว่ากูไม่มีตังค์เนี่ยกูมีแค่7บาทมารถไฟโอ้แล้วก็เอาเงินเดือนทั้งหมดเนี่ยให้เตี่ยหมดเพราะว่าจะต้องไปโปะใช้นี่ว่าไม่งั้นแล้วโอ้โหอาม่านี่เคยโดนเข้าคุกไป1คืนเพราะว่าไปรับหน้าแทนตอนช่วงที่เช็คมันเด้งที่อะไรแหละครับเพื่อนเขานั่นแหละตัวดีก็บอกป๋านี่ชอบไว้ใจคนแล้วก็เวลาทวงหนี้ไม่เป็นเขาไม่มีปากเขาเป็นคนเหลาซิกอ่ะช่างมันเถอะช่างมันเถอะลูกบอกช่างมันได้ไงไม่ใช้ติดต้องเลิกแล้วอาชีพนี้ไม่ได้เรามีแต่คนที่ยังนั่นแหละตลกมีแต่คนแบบเอาเปรียบเราเนาะอะไรเงี้ยพอเปียแชร์ไปแล้วหนีพอเราตั้งแชร์วงเปียได้ใช้หนีเอาของเราไปแล้วไม่คืนเราแต่เวลาไอ้เจ้าของลงไอ้หมูที่เขามาตามเงินกับเราก็ไปเรียกตำรวจมาจับสิทีนี้ป๋าอยู่ไม่ไหวแล้วแม่ก็ไล่ไปเลยบอกมึงไปได้แล้วมึงไปบวชเลยเดี๋ยวกูอยู่รับหน้าเองก็โดนคนรับหน้านี่ก็คือ
คุณแม่ของดิฉันเนี่ยแหละเอาไปอยู่ในโรงนั้นหนึ่งคืนเราก็โทรศัพท์หาเพื่อนพี่คุณมณัสโสภิตเมฆวิชัยที่เคยเป็นรองผู้ว่าท่านอะไรนะรองผู้ว่าพิจิตรอ่ะครับสอนอยู่ที่โคราชด้วยกันปี19แล้วพี่คนนี้เป็นคนที่น่ารักมากเป็นลูกสาวสจโคราชแล้วก็เอ็นดูอาจารย์คนนี้ใช่ไหมที่จะมาสอนโคราชอาจารย์นั่งเด๋ออยู่ใต้ต้นไม้หน้าตึกไม่รู้จักใครเนี่ยกูมารับงานเป็นครูปีวันแรกแล้วแกก็เดินมาเนี่ยเดินมาแล้วก็มาหาเราเธอใช่ไหมที่มาบรรจุไปเดี๋ยวพี่พาขึ้นตึกไปรู้จักพี่ที่สอนภาควิชานี้แกอยู่ถาปัดนะครับแต่แกก็มาดูแลน้องที่แบบมาบรรจุศิลปะเนี่ยรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องแกก็แบบดีกับเรามากพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นพี่สาวแบบคอกเดียวกันเลยอ่ะเพราะว่าแกดูเอ็นดูเราแล้วก็แกก็เลยพาไปที่บ้านแกสมัยก่อนสนุกสนานบ้านจะเถิบอาจารย์ที่มาอยู่เชียงแสนเนี่ยครับอาจารย์ย้ายจากกรุงเทพขึ้นมาอยู่เชียงแสนที่มันเดือบชายแดนแล้วเนี่ยตอนนั้นอาจารย์กังวลไหมครับว่าเฮ้ยมันจะลำบากมันจะติดต่อนู่นนี่ยากมันจะใช้ชีวิตยากถ้าไม่กังวลเลยกังวลหาอะไรที่กูอยู่กรุงเทพเนี่ยกูเจอมาเยอะแล้วไงไอ้นี่กูเจอมดหมูหมาคาไก่กูค้นทำสุกเลยไงเข้าใจไหมครับกูไม่เจอไอ้คนเฮี้ยที่แม่งโกงเตี๋ยกูอยู่เรื่อยนะกูเลี้ยงหมาก็จะมาซื้อหมากูไปกินอะไรเงี้ยแบบว่าบ่เขาแตกเจอสารพัดก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันอยู่คนเดียวมันก็ดีเนาะครับขอโทษนะครับอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์เกษียณก่อนเวลาใช่ไหมใช่58ออก58ออกแล้วอาจารย์คิดว่ามาอยู่ที่เนี่ยอาจารย์คิดว่าเฮ้ยเงินเก็บเราแค่พอมีพอกินแล้วเดี๋ยวเราทำงานศิลปะไปเรื่อยคิดว่าอยู่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์เลยกล้ามามันมีความรู้สึกมันไม่มีอะไรที่จะต้องลำบากอีกแล้วไงเพราะเราเจอมาหมดแล้วครับแล้วก็แบบแพ้ว่าแล้วก็ปลูกนั่นปลูกนี่พอกินพอได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะตอนนั้นนะก็คือว่าบ้าวาดรูปแล้ววาดรูปเนี่ยมันก็ดีอยู่อย่างนึงคือพอเราไปแสดงงานพอได้กินไงครับแต่เราต้องขยันอย่าหยุดนิ่งก็ทำไปเรื่อยแต่ลำบากถามว่าลำบากไหมลำบากแต่ทนได้ทนได้ก็เพราะว่ามันอยู่อย่างเงี้ยมันเงียบครับเราก็กินอะไรมันง่ายๆแต่พอมีก็ไม่ทำง่ายนะก็มีก็กินไงครับก็คือเป็นคนแบบเนี้ยมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้ครับแล้วอดได้ฉันมือเดียวได้ถ้าเวลาเงินหมดหรือบางวันก็ไม่มีฉันก็กินน้ำเข้าไปมีหมดสารพัดเจอข้าวต้มน้ำเปล่าก็กินเข้าใจไหมก็คือในมุมมองอาจารย์ครับเป็นศิลปินหญิงเนี่ยเอาตรงๆเลยมันเรื่องเพศเนี่ยมันเกี่ยวไหมครับศิลปินชายได้แล้วก็ยอมรับมากกว่าขายง่ายกว่าหรืออะไรเงี้ยแน่นอนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจริงเหรอครับจริงเพราะอะไรเขาไม่ดูที่งานเหรอครับคือสมัยก่อนเมื่อผู้หญิงเราเรียนวาดรูปน้อยมากแล้วก็ไม่มีใครก็ส่งเสริมเรายิ่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วในสังคมคนที่อุดหนุนงานนะครับมันเกี่ยวด้วยเหรอครับอาจารย์สมัยก่อนมันแบบนึงแต่สมัยนี้มันไม่เกี่ยวแล้วเออแล้วอย่างอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นคนอะไรนะแบบอะไรแบบตัดพ้อไม่มีเฮียไม่เคยพ้อกูไม่รู้ยังไม่รู้คุณผู้หญิงผู้ชายเลยเนี่ยเป็นได้หมดน่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเราโอ้โหแม่งมากอดเตะตะก้อนะเหยียบบ้านเน็ตอะไรเงี้ยตีกับเขาก็เอาไม่มียอมแพ้หรอกครับมีพวกรุ่นน้องๆวันนี้กูเจ๊ทุกคนเพราะเราก็ไม่ได้ผู้หญิงเท่าไหร่หรอกคือเราก็แบบเล่นกับพวกมันแหละเราเอ็นเข้าไปเนี่ยมันก็มีผู้หญิงอยู่9คนก็ไปโดนดีทายออกไป4โอ้เหลือ5สมัยก่อนเขาจะเรียนแบบว่าคะแนนเกรดไม่ถึงก็ตัดออกโอ้อาจารย์เป็นรุ่นสุดท้ายที่ก่อนจะปรับหลักสูตรใหม่ที่มีการแก้หน่วยกิตสมัยก่อนนี่ตัดเจ็บออกง่ายมากไปเลยเชิญเลยโอ้แล้วเอางานเก่ามาส่งไม่ได้อีกอาจารย์จำได้อาจารย์ยุค80 90ก็จำครบครับเจ้าเคยตรวจมาแล้ว อาจารย์เคยมีช่วงในชีวิตที่รู้สึกท้อเรารู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่น่าเลือกอาชีพศิลปินเลยว่ะไปทำอาชีพอื่นเหมือนชาวบ้านเขาน่าจะดีกว่าเคยมีเวลาแบบช่วงโมเมนต์อย่างนั้นบ้างไหมครับเออแต่ตรงนี้ฉันมีความสุขอย่างนึงคือฉันตัดสินใจถูกต้องเพราะว่าอาจารย์นี่แบบแสบมากก็คือท่าทางเมื่อก่อนก็เป็นอะไรอ่ะคนตัวร้ายอ่ะมือบุหรี่แล้วก็มีดิ้งมีเดิ้งเที่ยวดึกดื่นอะไรสารพัดเนี่ยคุณก็จะให้ไปคุมบ่อนไหมได้ตังค์เยอะช่วยอาจารย์คุมบ่อนจะเป็นดราม่าฟังไหมว่าท่าให้อุ้ยชวนเฮี้ยเนี่ย
กูต้องรวยแน่เลยแต่อาจารย์อึดนะบอกไม่เอาเพราะว่าเพราะอะไรครับมันดีอยู่อย่างนึงอาจารย์ไม่รู้ของเก่าเปล่ากูจะวาดรูปทั้งที่มีเงินมารออยู่ตรงหน้าไปทำแบบนี้ไม่เอาแค่อย่างนี้ไม่เอาไม่เอาจริงๆนี่ไม่ได้ชมตัวเองเนี่ยนะคือตัดสินใจถูกมองเรื่องศีลธรรมบาปบุญอะไรอย่างนี้ไหมครับหรือว่ามองแค่เรื่องอาชีพครับว่าแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับศีลธรรมแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเราอยากเรียนวาดเขียนเราก็จะต้องมาทางนี้แล้วก็จะเอาให้ขาดจะทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าอาจารย์ให้คนเก่งเราแกเป็นคนที่แบบมองอะไรแบบว่ามันเฮ้ยมันต้องเขียนเฮ้ยอะไรวะทำไมกูมองต้นไผ่เป็นกระดูกเขียนจังเขียนเป็นบ้าเลยนะเขียนยัน3เมตร6เมตรแม่งนี้เลยเขียนแบบแล้วนั่งเขียนอยู่ตรงเนี้ยเขียนจนกูเป็นกวยตายไม่ยอมเยี่ยวอ่ะโอ้โหเนี่ยแบบมันไงเพราะนั้นใครยังมาชวนกูไปอย่างอื่นไม่ถ้าไปกินเหล้าเที่ยวแล้วกลับมาทำเอาแต่จะไปชวนไปหากินอย่างอื่นนี่ไม่เอาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าได้ตังอย่างนี้ไม่สนุกแต่ถ้าคนมาซื้อรูปอาจารย์มีความสุขนะเขาบอกว่าบางชิ้นก็ไม่อยากขายแต่อาจารย์ใหญ่ที่ฐานจิตว่าชิ้นนี้ถ้าใครมาซื้อเนี่ยแม่งเป็นเพื่อนกูแน่เลยแม่งบ้าเหมือนกูกูเขียนใจดีว่างดำๆแม่งมาซื้อให้ที่หน้าปกอ่ะครับอาจารย์ใหญ่เป็นคนเล่นของแบบเนี้ยไอ้คนนี้แม่งอีชิ้นนี้แม่งใครมาซื้อแม่งต้องคิดอะไรเหมือนกูแง่ๆเลยมันก็มีคนมาซื้อเป็นรุ่นน้องมั่งเป็นผัวรวยมั่งอะไรมั่งแบบว่ะกูตลกว่ะรูปใหญ่ๆเนี่ยเขียนเป็นใจดีว่างๆใหญ่ๆแล้วก็มีต้นปลงต้นเปลืองละอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขียนโอ้โหแล้วทีเราพิงอยู่ตรงนั้นร่างอยู่ตรงนี้มองไปโอ้โหเชี่ยขนลุกกูเขียนได้ยังไงวะชมตัวเองอีก แม่งโรคจิตเพราะมันน้ำหนักมันใช่อ่ะขนลุกเลยโอ้โหแม่งจะดีจังกลัวจะเอาจากเฟรมไม่ใช่เขียนแล้วมาพูดแล้วมันมองตรงนี้มองโอ้โหจะดีแม่งลึกเว้ยโอ้โหน้ำหนักกูร้ายนี่หว่าอะไรเงี้ยน้ำหนักแน่นผมอยากรู้ว่าในมุมมองอาจารย์ครับเวลาเจองานที่มันรู้สึกว่ามันเป็นรสนิยมนะว่าสวยหรือไม่สวยเนี่ยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วเวลาบางทีเราเห็นว่างานที่มันไม่ต้องใช้ฝีมือมากเท่าไหร่แล้วในมุมมองเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่าสนใจด้วยผมไม่ใช่คำว่าสวยแล้วกันแล้วขายกันเป็นล้านๆเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกเอ๊ะบ้างไหมครับว่าเฮ้ยเราฝึกกันมาตั้งเป็น10ปีแต่เจอแบบเด็กรุ่นใหม่เขาฝึกกันไม่เยอะดูเหมือนงานการ์ตูนบ้างหรือแอบสักมากๆบ้างแต่ขายกันได้หลายๆล้านมันมีความรู้สึกท้อบ้างไหมคะหรือรู้สึกว่ายินดีกับเขาด้วยหรือรู้สึกยังไงครับเฉยๆว่ากูว่ามันเป็นเรื่องของแบบแฟชั่นอย่างวันนี้สาวตาโตขายดีจะตายแล้วมันก็ลอกไอ้พวกงานญี่ปุ่นงานไอ้พวกเกาหลีมาเลยนะมันเป็นเรื่องเป็นวัฏจักรเรื่องของมันที่ท้อมันเป็นเรื่องของพณิชย์ศิลป์เขาอยู่ไม่ได้ก็ต้องทำอะไรที่มันให้เขาอยู่ได้อันนั้นเป็นวิถีชีวิตของเขาวิถีใครวิถีมันครับถ้าบางทีวันนึงถ้าเกิดกูไม่มีกินกูอาจจะเขียนสาวตาโตกว่านั้นก็ได้เข้าใจป่ะเข้าใจครับอย่าไปคิดเหี้ยอะไรมากมายเลยเรื่องของมึงกับเรื่องของกูไม่เหมือนกันในมุมมองอาจารย์ไม่ได้ตัดสินว่าแบบนี้เรียกว่าอาร์ตแบบนี้เรียกว่าไม่อาร์ตคือของอย่างนี้ครับมึงจะไปกำหนดอะไรครับคุณจะรู้เองอ่ะในตัวคุณว่าคุณว่ามันใช่หรือไม่ใช่คือเราอย่าโกหกตัวเองแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไป just นู่น just นี่แต่ให้วิเคราะห์ได้เป็นวิชาการได้ถามได้แต่บางทีก็ต้องอยู่นอกเฟรมคุยกันถ้าเธอไปก้ำเกินคนอื่นมากๆเนี่ยมันไม่ดีไม่ดีต่อใจของเราไม่ดีต่อใจของเขาอย่าพูดแล้วถ้ามีคนบอกว่าศิลปะเนี่ยไม่ควรรับใช้ใครไม่ควรรับใช้อะไรมันสำหรับอาจารย์แล้วคนที่ทำงานตามจ้างทำเพื่อเงินทำงานศิลปะเพื่อเงินกับศิลปะเพียวอาร์ตเราจะไม่รับใช้ใครเราจะทำตามความต้องการของเราเท่านั้นโอ้ยแบบกูไม่เชื่อตอแหล มึงจะตายหาไม่มีแดกลูกมึงจะตายแม่มึงจะตายถ้าอาจารย์ทำเข้ามาคอมมิชชั่นอาจารย์อาจารย์ก็ทำแต่ไม่มีซ้ำนะไม่ได้รอบครับอาจารย์เขียนรูปไม่เคยซ้ำครับซ้ำอย่างเดียวก็คือทำภาพพิมพ์ซ้ำแล้วถูกครับแต่ถ้าเป็นเทนติ้งเนี่ยอย่างชุดใบหน้าไม่ให้กูเขียนเดี๋ยวนี้กูเขียนเสร็จแล้วไปถามว่าไปซ้ำรูปไหนไม่มีซ้ำคือคล้ายๆว่าของอย่างนี้นะมันเพื่อที่จะเอามาใช้แยกให้ออกว่าอันนี้คอมมิชชั่นมาเราได้เงินมาแล้วก็เอามาทำงานดูเขียนนี่ใครยังมาซื้อกูนรกสวรรค์เฮียอะไรนี่เกลียดโอ้โหแม่งแบบรู้ในนรกอะไรอย่างนี้อาจารย์ที่เคยเขียนกระดูกกันตายหาแล้วกูใครจะมาซื้อกระดูกกูเนี่ยกูเขียนเองขำเองกลัวเองก็มีคือมันพอคนที่มันอะไรที่ว่าเขามีชาแนลที่เขาเข้าใจเราเนี่ยครับกี่บาทเขาก็จ่ายครับ
บางคนให้ฟรีมันก็ไม่เอาไม่เอามันเพราะนั้นถึงบอกเรื่องศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องของดนตรีครับจะเตี่ยวดนตรีเนี่ยครับดนตรีแนวนั้นแนวนี้อาจารย์นี่ฟังได้หมดนะครับแต่ชอบนี่คือเป็นคนละแบบกันเลยถ้าฉันเขียนรูปแนวอย่างนี้ฉันไม่เปิดเพลงฟังเกิดเปิดหลวงพ่อฟังครับบางวันก็เปิดพระคัมภีร์ฟังอะไรก็ได้ที่มันสบายใจแล้วก็เขียนถ้าอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวต้องฮาร์ดล็อกอันเดอร์กราวด์กูไปให้แหกปากลั่นๆอยู่ละฮิปไปอย่างเงี้ยฟังได้จะฟังเพลงเบาเพลงหนักได้หมดก็คือไปรีแลกซ์ไปอย่างเงี้ยเลือกใช้ตามกาลเทศะกาลเทศะเวลาเขียนรูปเนี่ยมาเปิดกูปวดหัวกูถีบแม่งไล่หมดไม่เอาปวดหัวแล้วเราชอบอยู่คนเดียวเวลาเขียนรูปครับฮะไม่นั่นแต่ถ้าเกิดบางทีเราเขียนอะไรอย่างเงี้ยมีแขกมาหาเมื่อก่อนอาจารย์จะรำคาญมากเลยเดี๋ยวนี้เคยคือเขาไม่ได้มารบกวนอะไรหรอกครับเขาแค่มาประเดี๋ยวนึงครับแล้วเราก็ต่อที่เขียนไปคุยไปก็ได้เพราะมันอยู่ในหัวแล้วว่าเราจะเขียนอะไรขอคำแนะนำจากอาจารย์นะครับในมุมมองของคนที่ทำงานศิลปะทุกแขนงทั้งเพลงทั้งประติมากรรมหรือภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเขาอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงยังไม่ได้รับการยอมรับแล้วมันต้องกินต้องใช้เขาควรจะกัดฟันทำงานจากแรงขับภายในคือตามไอเดียตามความต้องการของตัวเองหรือว่าทำตามตอบโจทย์ตลาดไปก่อนเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะหาตังค์ในด้านไหนบ้างครับอาจารย์ไปสอนหนังสือปี19ที่โคราชอาจารย์เป็นคนที่เรียนทำหนังด้วยตัวเองก็คือเราเป็นคนที่ชอบเย็บผ้าครับแล้วก็ไปซื้อหนังหนึ่งหนังของอาจารย์ไม่ใช่หมายถึงภาพยนตร์ใช่ไหมครับหมายถึงหนังหนังสัตว์นะครับตอกแม่ทำกระเป๋าครับสมัยนั้นปี19ไปสอนอยู่ที่โคราชเนี่ยอาจารย์ได้เงินเดือน 1,750 กระเป๋าของอาจารย์ลูกหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ตอกด้วยมือแล้วก็ต้องตอกเสียงดังๆให้สาวๆเขาได้ยินยี่วันทำอะไรวะเขาพวกอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงที่เขาเป็นระดับสูงๆกว่านะครับอีสีวันมึงทำอะไรวะตอกกระเป๋าวะพี่ทำกระเป๋าหนังขายลูกเท่าไหร่วะลูกละ1,500ครับพี่บอกกระเป๋าพี่อะไรวะแพงชิบหายเลยพยุงนั้นเนาะพี่ดูพี่ก็หนูแม่งเหนื่อยไหมเนี่ยวิหาสีวันแม่งเอาแรงมาจากไหนเนี่ยตอกเป็นวันๆวันหนึ่งก็จะได้ใบหนึ่งแล้วพอเรามันออกมาแล้วปั๊บเรามีซับนงซับในมีอะไรเสร็จก็คือข้าวของที่เราลงทุนไปแอสเซสซอรี่ที่ติดเกิดซิปซับครับโอ้โหเฮ้ยสวยนี่หว่าไม่กูไม่เคยเห็นในตลาดเลยไม่เหมือนแล้วพี่ทุกคนทุกใบไม่เหมือนกันดูบุคลิกแล้วก็ทำให้เขาแหมคิวยาวเลยเองข้าก็อยู่ได้อีกปีนึงอ่ะเพราะเสาร์อาทิตย์ทำได้ใบหนึ่งก็พอแล้วหรือทำได้สองใบก็ได้ครับสองใบนี่เกินเงินเดือนไหมได้3,000เกินแล้วแต่1,750บาทที่ส่งไปที่บ้านครับครับไม่ได้ใช้เลยสักบาทหนึ่งโอ้ไอที่กูใช้เนี่ยกูยังมีเหลือไปเที่ยวผับเลยที่ทำกระเป๋านี่ใช่ที่ทำกระเป๋าอ่ะคือจากแรงงานของกูเองครับแล้วมีเวลาว่างก็ค่อยวาดรูปมีเงินเหลือก็ซื้อสีอย่างเงี้ยคือเราทำมาหาทำบาติกย้อมผ้ามัดย้อมเป็นหมดน่ะก็คือดิ้นรนไปดิ้นรนไปเท่าที่ขายของกับพวกสาวๆเนาะก็ขายกระเป๋าขายผ้าย้อมทำบาติกแล้วก็เงินที่ได้มาทำงานศิลปะที่เราชอบใช่ก็คืออาจารย์เงินเดือนในรวมๆนี่จะให้ทางบ้านครับแล้วก็ดิ้นรนอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีเขียนถึงเช้าครับเขียนถึงเช้าเลยเช้าสว่างคาตาบ้านอยู่ริมน้ำเนี่ยมันก็จะแบบเป็นห้องแถวเป็นช่องๆเตี่ยก็จะแบบเซ้งให้ห้องเห็นรูปเขียนรูปก็โอเคมันก็จะเป็นแบบห้องแถวริมน้ำครับอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนไปพอหลังๆนี่มีญาติเยอะถูกไล่ที่ถูกอะไรมาเตี่ยก็ยังพอมีก็แบ่งให้เขาอยู่มั่งเซ้งตึกให้อยู่มั่งแต่เวลาโดนยึดนี่หมดเลยครับในมุมมองอาจารย์ถ้าอยากบอกคนในสังคมที่เขาไม่ได้อยู่ในโลกศิลปะครับที่เขาบอกว่าศิลปะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงความคิดคนได้มันจะลงโลกจังลงสังคมได้เหมือนในประเทศเจริญแล้วที่เขามีมิวเซียมมีให้เด็กมาสนใจศิลปะกันตั้งแต่เด็กๆแต่เมืองไทยจะไม่ค่อยมีมิวเซียมหรืองานดีๆอย่างนั้นให้คนดูบางคนก็จะบอกว่าคนมันยังดิ้นรนไม่มีจะกินกันอยู่เลยอ่ะจะมานั่งดูอะไรของแบบนี้จะมาเสียเวลาของแบบนี้ทำไมออกไปดิ้นรนทำไมหากินดีกว่ามันไม่เหมาะกับประเทศที่ยังไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกในมุมมองของอาจารย์ศิลปะมันช่วยอะไรได้บ้างโอ้ช่วยได้เยอะเลยอย่างน้อยๆก็คือเด็กเนี่ยเขาก็ได้เห็นครับเพราะว่าอย่างตามสถานที่อื่น
เด็กนี่นะฮะเล็กๆเนี่ยเราพาเขาออกเลยคือที่เป็นพลาดก็คือเราเรียนกันในห้องเรียนมันถูกแต่รับคำสั่งแต่ไม่ได้ฝึกให้เด็กไปมองดูธรรมชาติมองดูฝึกสังเกตธรรมชาติฝึกสังเกตครับค่อยๆซึมค่อยๆสอนปลูกต้นไม้ค่อยๆให้เขาไปจับต้องอะไรที่มันสีเขียวที่มันปลูกให้มันโตขึ้นมาในบ้านที่มีรั้วที่ไม่กว้างนักให้เขาหัดในกระถางเด็กมันจะอ่อนโยนแล้วก็พาไปดูรูปวาดอู้สีสวยนะคะอะไรนี้เด็กอันนั้นหนูดูที่ดูรู้สึกยังไงอาจารย์สังเกตดูว่าเด็กเนี่ยมันจะเป็นหมายผ้าที่สะอาดนะแล้วพอเราพาไปสัมผัสกับสิ่งที่มันดีๆเนี่ยมันดีมันซึมซับง่ายอย่างมาดูของอาจารย์เนี่ยวาดกระดูกน่ากลัวจังเลยว่าอย่างนั้นแล้วเราก็เลยจับข้อมือมันอ่ะแล้วนี่อะไรคะกระดูกค่ะถ้าหนูไม่มีกระดูกหนูเดินได้ไหมคะเดินไม่ได้ค่ะแล้วนี่ยังกลัวกระดูกอีกไหมไม่กลัวแล้วค่ะเด็กไม่มีอะไรหรอกก็คือเราให้เหตุให้ผลครับแล้วก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันคืออะไรทุกวันนี้เด็กมันแบบเจอหนูน้อยจำใบแล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมคุยด้วยไงเดินหนีก็คุยกับมันไปสิบอกเหตุผลไปสิมันก็จะรู้เข้าใจนะก็คือเด็กเนี่ยมันมาหาเราอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันวาดรูปคือเราต้องหาเรียกว่าสภาพแวดล้อมบางอย่างเนี่ยให้เขาครับเพราะนั้นไอ้การที่มาพูดว่าโอ้มีประโยชน์มีแต่มึงไม่เห็นเราต้องเห็นตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เริ่มให้เขาเห็นเราต้องเป็นฝ่ายที่นำเขาก่อนเด็กอ่ะครับแต่ทุกวันนี้พ่อแม่ก็ถีบลูกเข้าเซเว่นลูกเดียวลูกกวนใจเหลือเกินเอาตังค์ไปแล้วก็ซื้อมือถือให้มันลูดจนตาเงี้ยแบบมารวมกันเป็นข้างเดียวเลยใช่ป่ะดูชิบหายเดี๋ยวนี้ตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยเด็กไม่วาดรูปน้อยมากครับวาดรูปน้อยมากแล้วเขาก็ใครก็ว่าชินกับที่หากินตั้งแต่เด็กครับก็คือพ่อแม่มันก็ครูครูมีกระดาษไหมครูครูเด็กๆก็มาขอเอาปลายวาดก็ปล่อยมันมันจะไปขาย20บาทชีวิตมันเปลี่ยนเราต้องยอมรับครับคือเราจะไปทำให้มันเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะโลกมันหมุนครับเด็กมันดูแท็บเล็ตเด็กมันดูทีวีเนี่ยเราก็พูดอะไรมันก็ไม่ค่อยฟังแล้วมันจะไปเปิดดูอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะคุยกันเองด่ากันเองตีกันเองนี่ก็เรื่องของมันเราไปทำอะไรไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเข้าใจช้าเข้าใจเร็วหรือโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงป๊อปเนี่ยเราก็ต้องทำใจกับมันครับแต่เรื่องบริหารจัดการการศึกษาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งนั้นแหละผู้ใหญ่เนี่ยแหละสำหรับอาจารย์งานศิลปะที่อาจารย์ทำมาโดยตลอดเนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงภายในอะไรอาจารย์บ้างไหมครับเปลี่ยนสิเมื่อก่อนกูยอมคนที่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้ใครจะทำไปเถอะเดี๋ยวกูด่ากระเจิงกูมีแรงด่าแค่นี้จบเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ก็ปล่อยอย่าไปแบกไม่แบกเดี๋ยวนี้ไม่แบกแต่อาจารย์เป็นคนขี้โมโหนะเมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะพี่โมโหแล้วชอบแบบว่าอะไรอ่ะเห็นใครรังแกใครก็ไม่ยอมนะไม่ยอมแต่ว่าศิลปะมันช่วยทำให้อาจารย์ซอฟลงครับช่วยได้มากยังไงอะครับก็คือจากที่เราขี้โมโหที่จะไปหมี่เหลืองกับเขาเนี่ยก็น้อยลงไม่ต้องเสือกเรื่องคนอื่นให้เราอยู่กับตัวเองนะอยู่กับงานที่เราทำบางทีขี้โมโหปุ๊บดึงกลับมาเร็วๆหน่อยแล้วก็จะประเดี๋ยวนึงก็คำยาววิธีจัดการชีวิตตัวเองก็คือดินวาดก็อีกแบบหนึ่งแต่ดินเนี่ยมันทำให้เราเย็นเร็วอ๋องานปั้นใช่ไหมเนี่ยปั้นควายปั้นอะไรอย่างเงี้ยมันดินเนี่ยมันเย็นแล้วมือเราได้ขยับพอมือมันขยับแล้วปุ๊บเราสมองเราก็เริ่มอารมณ์ดีกลับมาอยู่กับปัจจุบันตรงหน้านี่เลยครับแล้วมันคล้ายๆกับมันความเป็นความเคลื่อนไหวนึกถึงอาจารย์เทียนน่ะอียกซ้ายยกขวาอะไรเนี่ยรเราก็ย่างในวิถีของศิลปะวาดอยู่ถ้าคิดเครียดแม่งผู้กันกระเด็นหลุดมือเลยอันนี้ปั้นอยู่แม่งหักอ่ะถ้าเกิดโกรธโมโหโกรธโมโหนึกถึงเรื่องเก่าที่ว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งทำกูมาได้ไงก็อย่างเงี้ยขอโทษอีสัตว์แม่งหักเลยเหี้ยแม่งกูจะกระทืบแม่งเงี้ยแม่งมาลงไปในดินนะครับดินหักเฮ้ยเหี้ยนี่กูเหี้ยแล้วนี่เข้าใจยังแล้วก็แบบเหี้ยอยากได้เงินน่ะจะมาทำนู่นทำนี่ต้องปั้นนี่เพราะได้เงินน้อยถ้าเขียนรูปใหญ่ๆได้เงินเยอะกูก็เลิกเขียนแม่งเลยก็นั่งปั้นดินแล้วก็แจกแม่งเลยสัตว์อยากได้นักเงินมึงเอาไป 5,000 มึงเอาไปส่วนความรู้สึกต้องการฮะต้องจัดการกับเหมือนว่ายทวนน้ำความรู้สึกตัวเองเป็นพวกอย่างนั้นอ่ะคือต้องจัดการกับตัวเองด้วยวิธีอย่างนี้สาดิสเหมือนกันสาดิสสิเชี่ยกูตีคนมาแล้วนะกูไม่ตีใครแล้วไงนี่เป๋ๆเนี่ยมึงกูเป็นใครทำใครมา
หัวอาจารย์ใช้วิธีนี้เหรอว่าเห็นความอยากตัวเองว่าอยากได้เงินอยากก็เลยทำของถูกแล้วกันแบบอันที่มันได้เงินน้อยกว่าถ้าเพย์มันได้เงินเยอะกว่าใช่ใช่ทำงานปั้นแล้วกันรู้ไหมว่าฉันเขียนชุดใบไนท์เนี่ยฉันได้เงินปลดหนี้นะหลังๆนี่แทบจะไม่ได้เขียนละแต่จะเขียนก็ได้ถ้ามันจะจนจริงๆอาจจะเขียนได้อีก เพราะมันอยู่ในกระมนในวังวนอยู่ในกระบาลเหมือนกับเรามีพล็อตทุกอย่างที่เราจะวาดเนี่ยอยู่ในหัวหมดมองตรงไหนก็เขียนได้ลูก ถ้าเราจะเขียนครับเนี่ยเขาเคยมาถามอาจารย์เขียนไปเถอะเขียนมุมไหนก็ได้แรงขับของอาจารย์ทำงานที่ฟังแล้วมันคือหนี้สินเหรอครับแบบต้องการใช้เงินก็จะมีแรงขับในการทำงานเหรอครับโอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นคือความที่แบบสงสารพ่อกับแม่เนาะแต่ไม่ทิ้งเขาเลยนะไม่เคยเลยแบบพูดแล้วจะร้องไห้ทำไมมีผัวมีลูกก็ลำบากขนาดนี้วะกูไม่แต่งงานเด็ดขาดเลยกูเห็นแล้วกูเบื่อชีวิตครอบครัวที่มันมีภาระเยอะๆเออโอ้โหแบบอาจารย์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเหนื่อยมากในการช่วยพ่อแม่ปลดหนี้จากการทำงานถูกต้องเพราะว่าเขาเอาเงินมาหาเงินให้เรามาเรียนหนังสือแล้วเตี่ยเป็นคนอ่อนโยนนะต้องมานั่งทำโรงฆ่าสัตว์อาจารย์พอเกษียณปั๊บนี่ก็เขียนบทเลยพอเขียนบทก็เริ่มดีขึ้นครับชีวิตเริ่มมีความสงบวาดผนังบทเหรอครับหมายว่าเราเขียนวาดรูปบทฮะเขียนโต๊ะเนี่ยวาดจิตกรรมฝาผนังฮะถวายวัดเนี่ยเนี่ยขึ้นไปดูได้เนี่ยวัดอยู่ปายางเนี่ยครับแล้วก็อีกวัดนึงก็อาจารย์วาด2รูปแล้วก็ให้พวกเด็กๆจ้างเด็กๆเขียนจริงแล้วสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์สมัยเข้าอยู่มหาลัยศิลปากรเนี่ยครับไปอยู่กับรุ่นพี่ที่เค้าซ่อมจิตกรรมฝาผนังซ่อมวัดบุพพารามซ่อมพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เมื่อก่อนมันเป็นห้างแบบไผ่อะจานปีนยังกระลิงเมื่อก่อนนั่งกู52โลนั่งร้านที่เป็นไผ่นะครับ yes. ไม่ใช่เหล็กเหมือนสมัยนี้ไม่ใช่โอ้ปีนยังกระลิงเมื่อก่อนฮะเดี๋ยวนี้เหรอขอโทษหาตกท้องช้างแน่เลย ล่วงมาแบบโครง เพราะที่มันอ้วนเนี่ยก็คือเราเล่นกีฬาแล้วพอเราโดนรถชนมันวิ่งไม่ได้มันเจ็บแล้วเราก็เลยค่อยๆย่างมันก็อ้วนนั่งวาดรูปอ้วนไปเลยแล้วก็กินเก่งดิ้งด้วยเมื่อก่อนดิ้งมาดูเลยแต่ไม่เคยแบบเป็นเรื่องนะครับเพราะเราเป็นคนแบบเพื่อนผู้ชายมาชวนกินเหล้าวันเดี๋ยวกูไปส่งมึงกูเนี่ยส่งมันเพราะว่าเตี่ยกับแม่เมื่อก่อนก็ทำค้าขายคนจีนนะจุดจงจุดจีนเขาให้ลูกดิ้งเขาบอกจะได้กินเป็นเขาไม่มาข้ามไปไหนให้บอกแม่นี่นักเลงมากอาม่านี่น่ารักมากเตี่ยก็ไม่พูดเตี่ยรักลูกอย่างเดียวหาเงินให้ลูกใช้อย่างเดียวแล้วพอมันลำบากเนี่ยเราก็ต้องแทนค่ะจักรยานอาจารย์ขี่กระดกหน้ากระดกหลังเมื่อก่อนอาชีพศิลปินเนี่ยครับอาจารย์มันมีเผลอเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวไหมครับเผลอไปเปรียบเทียบเรากับชีวิตศิลปินคนอื่นในวันที่เราแบบลำบากในวันที่เรามีความทุกข์เนี่ยแบบมันเผลอไปเปรียบบ้างไหมว่าเฮ้ยทำไมแบบเราไม่ได้แบบเขาโหเราทนทำมาตั้งนานแล้วทำไมคนนั้นเขาได้ดีกว่าเราอันนี้กูหังกาว่ากูไม่ค่อยเปรียบอ่ะกูชอบไหนคนไหนกูก็จะไปหาเขาเฮ้ยเขาเขียนอะไรว่ายังไงอย่างพี่เทืองเนี่ยไปดูสวยจะตายห่าเขียนสีเขียนแสงอะไรเงี้ยไอ้คนนี้แม่งเขียนมันเว้ยแม่งเขียนโหดดีอะไรเงี้ยอย่างคิฟเฟอร์อาจารย์ก็ชอบที่แม่งซาดิสสุดๆก็ชอ บสวยสุดก็ชอบน่ารักสุดก็ชอบเป็นกวีก็ชอบคือเราเป็นคนชอบหลายอย่างมันแล้วแต่อิโมชันแนลหรือชีวิตเราตอนนั้นที่เราซัฟเฟอร์เราก็จะดูงานแบบนี้อะไรเงี้ยอะไรพอวันไหนที่เราโลกสวยเราก็จะชอบอะไรที่มันนิ่งหน่องแบ บสบายๆเป็นคนที่แบบว่ามีไอ้ไดเมนชันของอิโมชันแนลนี่เยอะเวลาอาจารย์คิดติดงานเด็กยังบอกเลยว่ามันอยู่ที่ห้องเสียงของมึงอะแต่ละคนไม่เหมือนกันชึ่งชึ่งป้องป้องชึ่งกับดาดาดาเฮียกูหลับเฮียอะไรกูหลับนึกออกไหมครับเออมันจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันเราอย่ามาสอนให้คนเหมือนกันครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่านิ้วยังไม่เท่ากันเลยใช่ไหมเวลาเราคิดเราบอกว่าเราเด็กบางคนมันทำรู้มากเว้ยมันสเก็ตงานมาส่งชั้นเนี่ยมันเขียนว่าเทาในช่องนี้ก็มีสเปซนี้ก็เขียนเทาเท้าอ่อนเท้าแก่กูด่ามันซะแบบบอกพ่อเท้าของมึงยังไงอ่ะมึงเขียนมาให้กูเห็นหน่อยสิดนตรีก็ยังขึ้นมาต้องเท่าไหร่อ่ะครับในช่องเท้ากับในช่องดำอ่ะใช่ไหมดำดำดำดิดำ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 แล้วของมึงตรงไหนอ่ะที่มึงบอกก็ดำอ่ะมันดำไหนมันก็เลยแบบอ๋ออย่ามาทำเป็นผู้รู้ค
ขาวเทาดำให้กูเดาเองว่างานมันคืออะไรมึงอย่าทำอย่างนี้ต้องทำมาให้เห็นเลยใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนกับเพลงอ่ะครับก็คุณมีเชเวกอยู่ในหัวคุณแล้วคุณก็ทำมันออกมาให้เห็นครับเอาผลออกมาขอชมหน่อยซิขอฟังหน่อยซิประมาณนั้นครับตั้งแต่อาจารย์ทำงานศิลปะมายาวนานเนี่ยครับอาจารย์เคยรู้สึกว่าแบบท้อมันมีช่วงที่แบบว่าขายไม่ได้รายได้น้อยเคยมีช่วงท้อบ้างไหมมีก็โอ้โหตายแล้วจะเอาอะไรกินวะแล้วอาจารย์จัดการยังไงครับกับจิตใจวิธีจัดการจิตใจนะครับเวลาท้ออย่างนั้นครับโอ้บางทีก็ต้องอยู่คนเดียวเลยแล้วก็นั่งทบทวนนั่นนี่นี่เวลาผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวดีที่สุดถ้าอยู่ใกล้คนเดี๋ยวไปจัดกับเขาคือจะพานครับก็ต้องแอบไปหาที่นั่งเงียบบางวันเนี่ยอาจารย์ก็ปิดประตูอยู่ในห้องเนี่ย3วันแล้วบอกกับน้องๆบอกว่ามึงเอาข้าวมาส่งกูเฉยๆกูอยู่คนเดียวโหอย่างเงี้ยมึงถามอีมนดูสิครับถามนี่นี่อีพี่มนน่ะมันจะรู้ว่ามันเป็นน้องที่แบบสนิทกับมันหน่อยเมื่อก่อนนั่งดิ้งด้วยกันบ่อยมันก็เป็นคนเก่งคนนึงพ่อแม่มันก็มีตังค์มันหากินของมันเองครับอ๋ออาจารย์ใช้วิธีขังตัวเองอยู่กับตัวเองคนเดียวเลยขังเลยเพราะว่าจะได้ทบทวนว่าเราพลาดตรงไหนเราผิดตรงไหนเรายังไงวะครับแล้วมันก็ได้ทบทวนเราด้วยครับก็คืออย่างนี้เลยผมเพราะผมเห็นอาจารย์ผลงานอาจารย์มีหลายชิ้นเลยที่เป็นคำสอนของครูบาอาจารย์เขียนอยู่โอ้ถ้าไม่ได้คำพวกนี้นะทำให้เราเหนื่อยแต่พอเราทุกข์มากๆเข้าเนี่ยเราก็ใช้วิธีอย่างนี้จารย์ลงในสมุดบุ๊กธรรมะเนี่ยจารย์ทำอยู่3ปีจารย์ลาออกจากมหาลัยครับเพราะว่าเจอวิกฤตในนั้นเยอะแยะมาก คือไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนมันจะมีคนที่ไฟติ้งกันครับนะเราจะเป็นยมโดยคือเขาจะเอาเราไปเข้าข้างเข้าพวกแล้วเธอว่าฉันจะเป็นไหมอย่างนั้นนะไม่มีทางอาจารย์มันอยู่ที่ปีแรกๆเนี่ยช่วงที่เขามีปัญหากันเรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยนักการเมืองก็ใส่หมวกคาวบอยแล้วก็คาดผ้าคาม้าด้วยผมถามจริงก็ขู่สีอะไรสีวันค่ะ มันไปเลยสีวัน ตั้มใบกูทำเป็นตั้มใบ เออเข้าใจไหมคือกูก็มีปัญญาตอบไปแค่นั้นนะไม่ใช่กูเป็นอะไรก็จริงอ่ะสีแล้วก็สีวันไงกูคือชื่อสีวันกูตั้มใบตอบแม่ก็ไปเลยนะตั้งแต่นั้นมาไม่เคยมาเสือกกูเลยเพราะอาจารย์ไม่อยากมีความขัดแย้งเหรอครับไม่อยากเพราะว่ารำคาญเพราะว่ามันไม่มีอะไรมึงจะแย้งไปถึงไหนมึงแย้งกันยังไงให้ตายหากูจะต้องเขียนรูปหลังแข็งอยู่ดีอ่ะไม่เคยมีใครมาช่วยกูนี่รัฐบาลก็ไม่เคยมาซื้อรูปกูนี่แม่งเลยมีแต่เพื่อนกูแหละมาช่วยกูนะแล้วก็อีพวกรุ่นพี่ที่แม่งไปได้ดิบได้ดีลูกศิษย์ที่มันได้ดิบได้ดีมันก็มาช่วยอาจารย์มันอย่างเงี้ยก็เท่านั้นแหละครับโถไม่ได้พิเศษหรอกแม่งไม่ได้พวกมันช่วยกูก็ตายใช่ป่ะในมุมมองอาจารย์งานที่มีราคาแพงอะครับกับงานที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมครับมันไม่สัมพันธ์กันหรอกครับมันคือมันอยู่ขึ้นอยู่กับความพอใจเองความพอใจของอุ๋ยครับคืออะไรชั่งน้ำหนักได้ไหมมันไม่ใช่ไงครับแล้วไอ้คุณค่าที่ว่าเนี่ยมันในใจแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับที่อาจารย์เล่าให้เราฟังบางคนเข้าใจคุณค่าที่เราพูดแต่บางคนบอกว่าอาจารย์ที่อะไรว่าพูดจาไม่เพราะเลยครับคุณเอาอะไรมาตัดสินความเพราะหรือความไม่เพราะโอ้ยคุณอุ๋ยคะ คุณอุ๋ยน่ารักมากเลยนะคะที่ช่วยอาจารย์วันนั้นอะรอบอาจารย์จัดไอ้ทางลากขึ้นไปบอกใครว่าเฮียแต่งสูตรหลอมดึงขึ้นยังเล่าให้เขาฟังเลยก็ขำไอ้อุ๋ยเลยว่าอุ๋ยบุดาเบสเซนทันนะอาจารย์อักซองเอ็กเซนยังไม่ได้เลยก็คือมึงอะไรกันนักหนาคือไอ้เรื่องคำว่าคุณค่าค่านิยมเนี่ยมันลำบากเพราะว่าคนเราเนี่ยนะความละเอียดในจิตใจกับคำพูดเนี่ยคุณว่ามันใช่ทางเดียวกันไหมไม่ใช่บางทีคนที่แบบดูไม่จืดเลยเนี่ยนะแม่งกับดีใช่บางคนนี่แหมดูหล่อดูสวยดูใสหุยอีหาอีหานอีหาลาดเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูผ่าเลยนึกออกไหมนึกออกครับเออมันจะเป็นอะไรที่แบบมันต้องมีเขาเรียกว่าต้องมี experience บางอย่างกับคนกับคนเยอะๆแล้วก็กับสิ่งที่เธอเรียนรู้ในใจของเธอครับความผิดพลาดความไม่ผิดพลาดความแบบล้มเหลวความไม่ล้มเหลว
จริงๆมันก็อันเดียวกันหมดแหละแล้วพอเราเข้าใจมันแล้วปุ๊บมันก็ไม่มีปัญหาครับถ้าอย่างนี้แปลว่าถ้าไอ้ราคามูลค่าที่คนในสังคมเขาจะตีกันว่ารูปนี้กี่ล้านกี่สิบล้านช่างแม่งเถอะมันไม่เกี่ยวกับคุณภาพงานเพราะคุณภาพงานอย่างอาจารย์ก็วัดไม่ได้ไหมครับมันเป็นกลไกมันขึ้นอยู่กับคนที่จะเข้าใจมันนะทั้งนั้นใช่ครับใช่สมการมันอยู่ตรงนี้เออมันไม่ใช่ว่าที่เราไปพูดกัน definite คำก็คือให้มันสวยให้มันหรูให้มันดูมีความรู้ดูเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าใจไหมครับเออเฮียคุณวุฒิคืออะไรวะคุณไม่เข้าใจอ่ะอาจารย์ถ้าอย่างนี้เด็กฟังเด็กบอกว่าอ้าวอย่างนี้อาจารย์ให้คะแนนผมได้ไงงานศิลปะให้คะแนนกันได้ด้วยหรอได้ให้ได้ตามที่กูตามที่กูรู้มาแต่กูสามารถอธิบายให้มันเข้าใจได้ว่ากูทำไมกูให้มันแค่นี้อาจารย์เก่งเรื่องงานอธิบายตรงนี้นะครับกูไม่เห็นมีปัญหากับเด็กเลยปัญหากับกูก็คือคนอื่นที่ไม่ใช่เด็กลูกศิษย์ถ้าในแง่ของลูกศิษย์เด็กกำลังเรียนฝึกฝนอยู่อาจารย์สามารถอธิบายได้ว่าคะแนนที่ให้เพราะอะไรอธิบายค่ะอาจารย์เวลาคิดติดงานนี่คิดว่าเคลียร์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้โลกของการศึกษาละเป็นโลกของการทำมาหากินมาเป็นศิลปินมืออาชีพเป็นอย่างเงี้ยเราคริติกได้เหมือนกับเราบอกนักเรียนไหมหรือไม่ได้ไม่เกี่ยวกันเพราะมันคนละแบบเลยนะครับเขาเรียกมันเป็นคนละสมการคนละบริบทกันเลยบริบทครับเรื่องของเขาครับถ้ามาถามเราเอออาจารย์ครับงานผมเป็นยังไงเราก็จะบอกแต่ถ้าไม่ถามนี่อย่าเสือกเข้าใจไหมเดี๋ยวมันโดนหน้าเน็ตมันเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องรสนิยมกับประสบการณ์ของคนเสพงานใช่ไหมครับแล้วก็คนซื้อคนขายคนอะไรเด็กสมัยนี้มันก็คิดว่ามันมีปัญญามันก็อยากจะทำอย่างนั้นก็เรื่องของมันปัญญาของมันกับปัญญาของเราเนี่ยมันก็คนละแบบคนละปัญญากันเออไม่เชื่อไปถามไปปัญญานิรันดร์กลุ่มดูเด็ก มันบอกไม่ถูกไงเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันแยกย่อยแยกแยะจนขนาดที่เรียกว่าบางทีคุณจะไปเดฟฟินิททุกเรื่องไม่ไหวหรอกเอาเรื่องที่เราเข้าใจหรืออย่างถ้าเขาไม่มาถามด้วยความจริงใจหรือซื่อสัตย์เราก็ไม่ต้องตอบต้องไปวิจารณ์ต้องไปวิจารณ์ต้องไม่ยุ่งก็งานใครงานมันสไตล์หรือไม่ถ้าเราอยากเขียนในที่มันรวมๆเนี่ยเขียนอาจารย์เป็นคนชอบเขียนหนังสือเวลาแบบกระจายตัวเองรู้สึกอะไรยังไงเนี่ยก็ออกไปตามนั้นไม่ต้องไปเสแสร้งแกล้งทำคือว่ากูรู้สึกแบบเออหงุดหงิดชิบหายเลยปวกแดกกูนี่กูแบบเออไม่ซินอะไรก็เขียนบนแม่งไปแบบตามธรรมชาติน่ะคือไม่ต้องไปทำให้มันหรูขนาดน่ะเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยนะกูจะตายหายอยู่แล้วแม่งปวกแดกกูอะไรเงี้ยคือเราเขียนเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเราลำบากละอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะครับคือเราก็เขียนไปตามที่เรารู้สึกครับแต่ว่าบางทีถ้าไม่นิ่งพอนี่ก็จะเขียนไม่ดีครับแต่ถ้าคิดนิ่งพอนี่ก็คือสันดานของคนที่จะอธิบายอารมณ์ครับของตัวเองอ่ะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ได้ฝึกว่าเราอารมณ์นี้อารมณ์นั้นเวลาเรากลับทวนมาอ่านเนี่ยเออเฮ้ยบางทีบางวันถ้ากูไม่ได้เขียนกูต้องอกแตกตายแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่ชอบเขียนเล่นด้วยเขียนกรเกินอะไรครับเป็นธรรมะก็มีคุยกับทุกแกมั่งอะไรบ้างก็โอเคในมุมมองอาจารย์การที่ศิลปินจะเป็นที่จดจำเนี่ยครับบางคนบอกว่าเฮ้ยต้องเขียนให้มีสไตล์ชัดเจนเวลาใครเห็นงานปุ๊บจะได้รู้ว่าเฮ้ยนี่งานอาจารย์ศรีวันนี่ว่ะเฮ้ยนี่งานอาจารย์ทวันดชนีนี่นะหรือว่าไม่สนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยตามความต้องการตลอดก็คือแบบรูปแบบก็เปลี่ยนเขียนภาพก็เขียนโอ้ยเขียนนรกแตกก็เขียนครับเขียนคนเอากันก็เขียนคืออาจารย์เป็นคนที่เขียนได้ทุกเรื่องเพราะเป็นคนที่ชอบวาดเส้นและอีกอย่างนึงครูไปดูมาแล้วไปหมดพัดครับแล้วไอ้พวกลายเส้นเนี่ยอาจารย์ต้องตั้งใจให้มันเหมือนเดิมครับหรือเราไปศึกษาหรือไปดูงานเขาดูเฮ้ยอันนี้มันน่าสนใจว่ะฉันขอลองแบบใหม่บ้างละกันอะไรเงี้ยคล้ายๆกับเรามีพื้นฐานที่ว่าเรียนฟิกเกอร์เรียนอะไรมาเราก็เขียนกระดูกอาจารย์เป็นนับเถอะไม่เคยฆ่าวันสักตัวหนึ่งเราเอาฟีลลิ่งครับเราเอาฟีลลิ่งเอาความรู้สึกครับเราเขียนมันเนี่ยไม่เขียนเหมือนครับเขียนเหมือนจะเป็นแบบเป็นการเขียนตัวเองที่เป็นนั่นแหละเป็นไอ้เออๆอ่ะเป็นแบบพวกตาสอนนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือเขียนได้แต่ไม่ชอบครับไม่มีความสุขในการเขียนแบบนั้นแต่ถ้าเขียนแบบถ้าจะเอาแบบนี้ก็คือต้องแบบนั่งมาตี้อ่ะจุดเออเพราะว่าเราเป็นคนใจร้อนครับเวลาเราอารมณ์ไม่ดีมากๆเนี่ยเราต้องเขียนจุดเพื่อให้เราทำดาวลงหรือถ้าแบบจะหักดิบเลยก็ต้องทำดินเพราะอาจารย์เป็นคนแบบว่าโดนต้องหาเงินตั้งแต่เด็กต้องหาตังค์มาจุนเจือครอบครัวมาใช้หนี้สินอะไรเงี้ยมันอาจจะติดนิสัยแบบนั้นแล้วเราก็ต้องหักเด็บบางเรื่องโอ้ยเฮียมึงอะไรกันนักหนาเฮียแก่70แล้ววันนี้มาขายของเข้ามาซื้อรูปซื้ออะไรเนี่ยเป็นสมัยก่อนมันจะแพงกว่านั้นเดี๋ยวนี้กูก็โอ้ยเอาเหอะมึงเอาไปเหอะ
แม่งรกบ้านกูแล้วนี่ตอนเนี้ย เอาไปนะเงินแล้วเราก็ใช้บริหารจัดการจ้างเขาทั้งนั้นอ่ะอาจารย์โทษครับอาจารย์ทำอะไรก่อนครับเดี๋ยวฉันจะเอาสมุดให้เธอดูครับอันนี้นี่มาครับอาจารย์เล่มนี้เออธรรมชาติธรรมดาเดี๋ยวมันจะมีอันที่เป็นบุ๊กธรรมะแต่ไม่รู้อยู่ไหนต้องให้พี่เก๋าหาไอ้ที่เป็นอะไรโลกิยะโลกุตระธรรมะธรรมชาติอาจารย์ครับอย่างเวลาอาจารย์บอกว่าเฮ้ยบางทีทำงานที่มันขายไม่ได้ราคาเนี่ยแล้วแถมขายถูกไปอีกเพื่อดัดนิสัยดัดกิเลสตัวเองที่แบบในใจอาจารย์ว่ามันมีแต่ความอยากได้อยากได้อยากได้อาจารย์เคยกังวลในแง่ถ้าศิลปินคนในแง่มาร์เก็ตติ้งว่าเฮ้ยเคยขายของราคาแพงไปละแล้วเดี๋ยวลูกค้าที่เคยซื้อไปเขาจะรู้สึกไม่พอใจแบบว่าเฮ้ยตอนนั้นทำไมอาจารย์ศรีวันขายไปขายกูราคานี้ตั้งหลายหมื่นทำไมมาขายคนอื่นขายถูกจังแบบทำให้ขายที่บ้านเราไม่ได้โดนบวกไงไม่ได้โดนหักเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะไปบวกอะไรนักหนาก็อย่างเงี้ยก็ยังบอกเขาเลยเอาเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้ลดให้แล้วมันทำให้กลไกราคากลายเป็นราคาจานจะไม่ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าคนไม่กล้าซื้อแบบคนถ้าจะซื้อเพื่อลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับฟังให้ดีนะครับไม่สนใจพวกผู้ลงทุนเออผู้สนใจพวกที่เขารักงานของเราซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็อย่าซื้อมึงรู้จักกูน้อยไปแล้วถ้ากูรักกูให้เหี้ยบาทนึง2บาท3บาท4บาทแล้วกูจะถวายวัดเป็นเหรอแล้วกูมกอ่ะครับอีห่าแล้วกูไม่ต้องจ้างเขาเหรอกูจะเขียนคนเดียวเหรอคนอื่นเขาต้องหอมกันทำวัดครับจานก็เขียนหอม2รูปครับเขียนแบบเต็มที่สุดขีดชีวิตรุ่นน้องบางคนมันบอกผมไม่เอาตังเจนะครับผมรักเจครับผมอยากจะทำบุญครับผมเกิดมาไม่เคยทำบุญเลยเนี่ยงานเนี้ยผมจะไม่เอาตังเจนะครับครับกูบอกอย่างนี้มึงกับกูก็เป็นญาติกันนะครับกูจะดูแลมึงตลอดชีวิตเลยครับถ้ามึงไม่เอากูแต่กูจะเอามึงอ่ะเป็นน้องเป็นลูกก็ดูแลกันไปคืออาจารย์มองในแง่ความคนที่รักงานของเราอาจารย์โฟกัสที่ตรงนั้นมากกว่ามากกว่าครับเพราะว่าเรามีความสุขที่ครับที่บอกไม่ได้คอสเตอร์ยังบอกไม่ได้เลยความสุขที่ดึงได้อู้งงที่หายรูปนี้มึงซื้อกูได้เหรอแต่ดูว่าเขาโอเคเขาอินจริงๆเขาถึงจะเอางานกระดูกกระเดี่ยวเงี้ยจะเอาไปทำไมถ้าเขาไม่เข้าใจอ่ะแล้วเขาจะเอาไปทำไมอะไรเงี้ยแต่บางคนก็บอกเฮ้ยมันก็แปลกดีบางคนก็ซื้อว่าแปลกก็มีมันมีหลายเรื่องครับคนที่มันมาทำงานศิลปะเสียงานศิลปะเนี่ยเก่งกำไรก็มีซื้อเพราะว่ารักเราไม่ได้ชอบงานกูหรอกแต่ว่าชอบที่ตัวอาจารย์ชอบที่ตัวเราแล้วเขาเลยช่วยซัพพอร์ตครับมองตาก็รู้ว่ามันช่วยซัพพอร์ตบางคนก็หูแม่งเขียนยังไงว่าไอ้วันมึงรักงานจริงๆเออรักงานจริงๆบางคนนี่แบบจูงผัวมาเลยมาดูแล้วก็เอาเลยอย่างเงี้ยก็คือรักงานเราจริงๆพวกนี้ปฏิบัติเอออย่างเงี้ยเราทำไมจะไม่ภูมิใจแล้วเราเงินได้มาไปทำอะไรเราใช้แล้วก็แบ่งให้แม่ให้พ่อให้ครอบครัวเลี้ยงหลานคนงานอีกเท่าไหร่อาจารย์กวาดไหวไหมเมื่อก่อนนี่ทำเองหมดนี่ไอ้พวกนี้กูต่อเองหมดแล้วเนี่ยไอ้ชั้นเชิญพวกเนี้ยกูทำเองหมดเลื่อยเองหมดมาใหม่ๆไม่ได้แดกตังกูหรอกจะกูแก่แล้วตอนนี้กูจ้างแม่งลูกเดียวเลยก็คือได้เงินมาแล้วก็ผ่องออกผ่องเป็นหมุนไม่วัฏจักรมันหมดเดี๋ยวมันก็มาเงินไหลไปเดี๋ยวก็มาอ๋ออาจารย์มีความเชื่อแบบนั้นแบบนั้นถ้าคุณไม่ให้คุณไม่ได้คุณไม่ปล่อยออกไปมันก็จะกองเน่าอย่างนั้นอ่ะเงินก็กระดาษไงเฮียไม่ใช้ก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นกระดาษเป็นทำบัตรอย่างเงี้ยพอใช้ออกไปแล้วก็ดูดีนะแต่บางคนเขาก็กังวลนะว่าเฮ้ยอายุมากขึ้นเดี๋ยวเรามีความเจ็บป่วยร่างกายไม่ต้องเก็บเงินไว้แล้วโอ้ยกูสั่งมันหมดแล้วเตะสายไม่ต้องมาเจาะกูไม่เอากูตายเลย มาคนเดียวไปคนเดียวกูถามเลยกูสั่งทุกคนอ่ะถ้ามันตายง่ายก็ดีจ้ะถ้าสมมติว่ามันแบบไม่จะตายไม่ตายแหละแต่ก็ไม่ตายสักที อันนั้นเรากำหนดไม่ได้ครับแต่เราต้องทำใจให้ได้ต้องฝึกฝึกกูที่กูปวดกระดูกจะตายหากูก็บ่นนานๆบ่นทีแต่กูก็อยู่กันมากี่ปีแล้วล่ะแล้วแถมอีกกระดูกที่ปวดนี่แม่งสอนให้กูเขียนกระดูกจนสวยอ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมมันมีประโยชน์นะไม่ได้มีโทษนะถ้าคิดอย่างนี้เข้าก็เออมันก็อยู่กับกูมาได้ตลอดอย่างน้อยๆกูก็มีคนทำให้ท้ายกูเยอะเลยแสดงว่าเขาห่วงกูเนาะเท้าแม่งเยอะเต็มบ้านเขาให้มันต้องเยอะสวยๆทุกอันอ่ะใช้กันไม่หวัดไม่ไหวอาจารย์คิดว่าคนที่จะเลือกเป็นอาชีพศิลปินแบบเป็นอาชีพเหมือนอาจารย์นะครับจะสามารถเป็นได้อยู่มันได้ด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างครับเพราะหลายคนจะบอกว่านี่มันอาชีพศิลปินไส้แห้งอย่าเป็นเลยอย่าเรียนเลย
อยู่ที่ใจของมึงสู้ไหมจิตใจของเราต้องเข้มแข็งที่เราจะเลือกเดินครับถ้าคุณเลือกเดินทางไหนคุณต้องไปทางนั้นคุณไม่มีใครมาบอกคุณได้คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเชื่อไหมฉันเคลียร์หนี้สินให้เสียให้แม่หมดแล้วปั๊บเนี่ยอาม่าค่ะอนุมัติให้มานะถึงมาได้ถ้าแม่บอกมาไม่ได้จันไม่ได้มานะจันซื้อบ้านซื้อช่องไถ่นี่ไถ่สินจนหมดด้วยงานศิลปะด้วยงานศิลปะล้วนๆครับอาจารย์เนี่ยโอ้โหโชคดีมากเลยที่มีผู้ใหญ่ใจดีให้เกียรติให้โอกาสอาจารย์จันหอบแฟ้มไปเนี่ยขอแสดงงานไม่มีใครให้สักคนนึงเลยตอนนั้นจบโทโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วกูจะแสดงที่ไหนว่าเสือกทำแอปสแต็กมาก่อนครับคุณฉัตรวิชัยพรมนักะเวทีที่เคยเป็นผู้ในการหอศิลป์แกกบจบจากอเมริกาครับเอาไปให้แกดูอุ้ยคุณศิวันงานคุณน่าสนใจนะครับเพราะอาจารย์เขียนโคตรแอฟแตกเลยแบบเขียนแบบสนุกครับเขียนเป็นคอนทัวร์ไลน์เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยสีน้องสีน้ำอาจารย์ผมอยากรู้นิดนึงตอนอาจารย์เขียนอันเนี้ยครับงานแอฟแตกเนี่ยในใจอาจารย์นึกถึงปลายทางไหมว่ามันจะเป็นรายได้ให้เราได้หรือตอนนั้นไม่นึกไม่ได้นึกไม่นึกเลยเพราะอาจารย์แบบชอบทดลองเนี่ยปากกาไม้ไผ่เงี้ยมาเหลาจุ่มหมึกจีนจุ่มหมึกจีนแล้วก็ชอบเล่นเทคนิคเงี้ยสีน้ำฟูฟูแบบมันมีเขาเรียกว่ามันมีโปรเซสที่ทำให้เราเหมือนเด็กอ่ะเหมือนตื่นเต้นรู้สึกสนุกกับมันรุนเอิงเงี้ยก็เลยเขียนสนุกสนานเสียดายฉันก็ลืมเอาสุขีบัตรที่ตั้งแต่เด็กๆไล่มามันมีอยู่ทีนี้มันลกไงคิดเพิ่งย้ายของเพราะว่าตอนเวลาตอนสมัยแม้กระทั่งตอนไม่ได้มีเงินแบบนั้นตอนอาจารย์ทำอาจารย์ก็ไม่ได้นึกถึงปลายทางว่ามันจะสร้างเป็นเงินได้เขียนอย่างเงี้ยเขียนเด็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยเขียนสีน้ำแล้วก็มีไอ้ปากกาไม้ไผ่เขียนเป็นผีเสื้อบินเป็นภูเขาเป็นนาข้าวครับเป็นคนที่แบบสังเกตแบบเนี้ยช้างเชิงเด็กๆงานอันนี้เขียนนานยังครับอาจารย์หรือเพิ่งเขียนช่วงนี้นานแล้วอ๋อ2003โอ้โหคือจะทำสูงยิ่งไอ้ทำไอ้นั่นอะทำสกสอไงแล้วลืมส่งเลยเหลืออยู่ปึ้งนึงทำสกสอลืมส่งนี่ไงเนี่ยทำสกสอ2แล้วดันอยู่ในถุงนานละอาจารย์เคยตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาครับเคยโดนวิจารณ์แรงๆแล้วเราแบบเสียเอวหรือเสียใจไปเลยมีมั้ยครับเออไม่ค่อยโดนฮะไม่มีใครกล้าไม่ใช่ไม่มีใครกล้าเค้าก็บอกเออเป็นคนขยันเป็นคนทำงานศิลปะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็พวกนักวิจารณ์เค้าก็เขียนจะชมซะเยอะนะครับเชียร์เราอ่ะเพราะมันไม่ค่อยมีผู้หญิงทำไงครับแล้วก็เคยแสดงเดี่ยว3คนกับอาจารย์สุวินิจวิโรจนวัฒน์เป็นเพื่อนรุ่นน้องอาจารย์ถวันที่จบมาจากเยอรมันครับก็แสดงด้วยกันแล้วก็อาจารย์เสริมสุขเทียนสุนทรที่อยู่ช่างศิลป์ด้วยกันเนี่ยครับเป็นโอ๊ยแต่คนมาดูกันเยอะแยะแล้วก็ชื่นชมสมณัติที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาเขียนรูปอะไรโดนเชียร์ตอนนั้นแล้วก็ตอนกระทั่งเนี่ยเมื่อเดือนปลายเดือนที่แล้วเนี่ยพวกกลุ่ม Women Festo นานาชาติเนี่ยก็เพิ่งคัมแบ็กมาอีกทีนึงมารวมตัวแสดงที่ BICC ครับอาจารย์ก็ส่งไปด้วยเพราะเราก็เคยร่วมแสดงกับพวกเขาครับก็เลยเหมือนกลับมาเป็นจังหวะที่ฟื้นฟูกำลังภายในกันน่ะเหมือนช่วยเสริมเอ้ยเราทำกับพวกนี้มาเค้ายังเห็นค่ากันอยู่เค้ายังรวมตัวกันมาเล่นกันอีกอะไรอย่างงี้ก็เลยมันก็เลยมามันก็ไม่เป็นส่งระนาดมาทางบินาเล่นคือมันก็มันส่งทำให้เราคึกคักรู้สึกเหมือนได้มีแรงบันดาลใจทำงานต่ออะไรเงี้ยอ๋ออาจารย์ไม่เคยโดนวิจารณ์แบบไม่ดีหรือทำให้เรารู้สึกแย่ไม่เคยเลยคือมันจะว่ากูครับหลังกูไม่รู้แต่ว่าที่มันเขียนลงไปในหนังสือเนี่ยก็โอเคอยู่นะพอทน ไม่มีอะไรหรอกเพราะเราไม่เคยไม่ดีกับใครนะพูดจริงเราจะไม่ดีกับคนที่มันไม่ดีเท่านั้นแหละแล้วอาจารย์เคยคิดลบกับตัวเองไหมครับเพราะแบบกับผลงานตัวเองด้วยนะมันยังดีไม่พอเลยทำไมฉันทำได้แค่นี้ฉันควรจะทำได้ดีกว่านี้อะไรคือถ้าเราบอกว่าเราดีพอเราต้องหยุดไงครับคนที่วาดรูปเนี่ยคือเหมือนก็เอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะมันน่าจะมีชุดอย่างนี้ขึ้นมาอีกมันก็เหมือนกับอะไรวะเขาเรียกว่าไอ้พวกที่อะไรหลงตัวเปล่าวะที่แม่งอยากจะทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันเขาเลยจะใช้ภาษาว่าอะไรคือเรายังมีไฟที่จะทำมันอ่ะครับเออไม่รู้อาจารย์เคยไหมว่าวาดเสร็จออกมาแล้วแบบไม่ชอบเลยว่ะมันไม่รู้สึกว่ามันไม่สวยเลยเคยแล้วพอกลับมาดูทีโหแม่งรีมกันนะ ตอนที่ทำตอนนั้นก็แบบไม่ได้รู้สึกครับปรากฏว่าบางทีไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันหลุดมาตอนที่เราเผลอๆมันก็ดีเหมือนกันบางทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นว่าโอ้โหคนนี้มันก็ไม่ได้ว่าเก๋ตลอดบางทีมันมีพลาดมี
มีแบบอุบาทมีดีมีสวยมีไม่ถูกใจไม่ถูกใจครับมันก็ดีตรงนี้คือศิลปะเนี่ยมันจะโกหกลำบากครับมีดีช่วงจะอยู่ในนั้นอ่ะมันจะบอกอย่างนี้นะครับอาจารย์ยังเชื่ออยู่ว่าที่อาจารย์เขียนรูปใบนุ้งใบนั้นเนี่ยไม่มีอะไรไม่ดีครับนั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นเลยว่าโอ้โหแม่งมันมนุษย์นี่มันสุดชีวิตจริงๆนะก็คือเรามองเห็นว่ามันไปเข้าผับเนี่ยพีมันมีแบ็คไลท์เป็นตายเป็นตายอาจารย์คิดว่างานศิลปะมันต้องให้อะไรกับคนดูไหมครับหรือว่าบางรูปมันก็แค่ความสวยงามเฉยๆก็พอแล้วมันไอ้ความให้เนี่ยมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าฟังก์ชันของมันจะเอาแบบไหนจะเป็นเรื่องของ culture จะเป็นเรื่องของความงามจะเป็นเรื่องของการเมือง politics แซทไทมันมีหลายชแนลมันจะเป็นมาจาก external source แล้วก็ inner source มันจะมันมาแบบไหนแต่อาจารย์มีหมดจากข้างนอกกูก็ทำได้จากข้างในกูทำได้กูเขียนปากการังที่มันระเบิดจนสวยอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถที่จะพูดถึงเรื่อง environment ได้ด้วยงานศิลปะครับเป็นบางช่องอาจารย์ก็มีอีกใจที่จะทำเพราะว่าแหมจะระเบิดทำเชี่ยอะไรวะ เพราะอาจารย์เคยไปเที่ยวที่ไอ้พายุเกถล่มพาเด็กนักศึกษาไปวาดรูปเนี่ยมันโกยปากการังขึ้นมากองเป็นภูเขาขาวๆนี่ก็10-20ปีที่แล้วไอ้ที่เป็นพายุเกถล่มครับก็คืนสุดท้ายเสือกฝันสิฝันเห็นแบบซอมบี้เดินเต็มหาดเลยกูบอกขอบคุณนะคะที่มาเข้าฝันคืนสุดท้ายเข้าฝันคืนแรกกูกลับบ้านแน่เพราะมันยังมีระเกะระกะอยู่ต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยมันตายเยอะครับแล้วประมงแถวนั้นเขาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าอยู่รอดมาเพราะว่าเอาปากเนี่ยกัดมะพร้าวกินเนื้อแกก็ยิ้มฟันขาวเลยแล้วก็เอาเรือออกไปดูไอ้กองประการังที่มันกวาดขึ้นมาสมัยก่อนยังไม่ได้มีมือถือไม่ได้มีแท็บเล็ตถ่ายครับก็ไม่ได้มีตังค์เยอะที่จะซื้อของพวกนี้นะครับก็เลยพาเด็กไปเขียนแล้วก็ถึงได้เห็นว่าโอ้โหสภาพนี่เรื่องธรรมชาตินี่มันโหดนะถ้าเวลามันมีอ่ะครับวันนี้ตอนสึนามิเอ่ยตอนที่พายุเกถล่มเอ่ยน้ำท่วมแผ่นดินไหวเนี่ยอาจารย์เห็นมาหมดแล้วครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเลยถึงเขียนชุดนี้ไงความตายมรณานุสติครับแล้วอาจารย์ก็โดนเป็นบาดทะยักโรงพยาบาลนี่ตาย9เหลือ2โอ้อีนี่รอดกูกัดตลอดแตกเลยนะเวลาเขาปากเขียวแล้วตอนนั้นเขาเอาบาดทะยักเหรอครับอาจารย์เป็นบาดทะยักเพราะว่าโดนไม้ลูกชิ้นเสียบตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์นั้นอยู่ป .7 มั้งเป็นบาดทะยักชักแบบชักจนแบบแม่ลูกกูจะตายหาแล้วมึงยังไม่ปล่อยลูกกูอย่างนี้ตอนนั้นไปที่ศิริราชตอนนั้นไม่มีเตียงตอนนั้นเที่ยงคืนแม่ก็เลยต้องนั่งแท็กซี่เอาไปที่ไอ้วชิระเขาก็แอดมิดเลยเขาเสียปุ๊บกัดก็ต้องง้างปากแล้วเขี่ยเอาไว้เศษปลอดรอดครับรอดมาแต่คนอื่นตาย2เหลือ9ไอ้9สอบตาย9เหลือ2ทั้งหมด11คนที่ป่วยเป็นโรคมีโดนตำหนามมีโดนนู่นนี่นั่นบางคนก็โดนหินกรวดเศษนิดเดียวก็เป็นอาจารย์โดนไม่ลวกตำลูกชิ้นเนี่ยเพราะเล่นจักรยานแล้วก็ลงรถไงที่ไอ้ลูกชิ้นมันเสียบอย่างเงี้ยมันก็เลยแล้วก็ฟุ๊บแทงเข้าไปแล้วหักคาเจอมากจนกระทั่งหายนะฮะพอหายจากนี่ทำไมแผลไม่ปิดกลับมาชะแผลดึงขึ้นมาไอ้ผ้าก๊อซก็ดึงเอาไว้ไม้ลูกชิ้นไม้ออกมาหมอยังไม่รู้ว่ามันฝังอยู่ข้างในหมอที่รักษาเราที่วชิระเจอมากเดนตายสรุปอาจารย์แล้วตอนนี้อาจารย์72ใช่ไหมครับ71นะครับย่างครับก็ต้องบวกเลขไม่เป็นต้องมาดูกับเวลาเนี้ยจนที่เหลือก่อนจะสิ้นชีวิตอาจารย์สิ่งที่อาจารย์อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำมีอีกไหมครับคงไม่ได้คิดอะไรแล้วนี่มันเกินกับที่กูอยากทำมาแล้วไม่เคยฝันเคยนึกหรอกว่าจะมาอยู่อย่างนี้ได้แล้วจะมามีคนมาดูงานอาจารย์อย่างนี้เออตอนอาจารย์ย้ายมาอยู่ที่เนี้ยอาจารย์คิดทำแกลเลอรี่ก็คิดว่าจะมีคนเข้ามาดูไม่ได้คิดทำแกลเลอรี่คิดหาที่วาดรูปต้องการสตูดิโอเฉยๆแต่วาดเยอะเกินเพราะวาดเยอะเกินก็เดือดร้อนเดือดร้อนต้องไปสร้างแขวนรูปปรากฏพอแขวนปุ๊บคนก็มาดูก็เลยกลายเป็นหอศิลป์ก็ได้วะแล้วทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่ไม่อยู่ไกลขนาดนี้ครับจะไม่สร้างสตูดิโอแบบจังหวัดที่มันใกล้กรุงเทพหน่อยกลับไปหาแม่ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยฉันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่โอ้โหชอบตรงนี้เพื่อนให้ไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไม่ไปเพื่อนฉันอยู่เชียงใหม่เยอะครับอยู่ริมปิงแต่น้ำก็ท่วมอ่ะเนาะอยู่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมนั่นเองท่วมตรงนี้ก็อยู่ไม่ได้ครับสูงขนาดนี้ถามจะตายแล้วทีนี้อาจารย์ก็ชอบบรรยากาศของทางนี้มากกว่าเชียงแสนแล้วอย่างนึงมีเพื่อนเนี่ยเพื่อน2ครับตามมาเค้าเออมีเพื่อนมาอยู่ด้วยน่าอยู่ระหว่างที่อยู่ที่เนี่ยแล้วมันแบบดูห่างไกลความเจริญแรกๆที่มาอยู่
คยคิดไหมครับว่าเฮ้ยกลับไปอยู่กรุงเทพหรือกลับไปอยู่ที่ไม่เลยอ่ะครับเพราะอาจารย์ไม่เหมือนคนอื่นอาจารย์นัดทะลุปลูกโป่งทุกรูกูเที่ยวไม่กลับบ้านอ่ะแล้วก็พอเที่ยวกลับบ้านกูก็วาดหายอยากกูก็ไปเที่ยวเที่ยวป่าเที่ยวเขาไปอยู่ป่าอยู่เขา10วัน10คืนนอนกลางแจ้งมีถุงนอนมีรุ่นพี่ก่อกองไฟถือปืนอะไรอย่างเงี้ยโหใช้ชีวิตอย่างนั้นมาเต็มที่แล้วแบบนั้นเลยเข้าป่าเดินป่ามาหมดแล้วแล้วก็แบบอะไรอ่ะมันพยาค่ะแล้วจนแบบกูเบื่อแล้วไม่รู้จะดูหาแล้วมีอะไรให้กูดูแล้วนี่ออกมาตอนนี้ก็เหลือจะดูตัวเองแล้วดูตัวเองก็คือเฮียจะตายหาเมื่อไหร่วะเนี่ยคือเที่ยวข้างนอกมาเยอะแล้วตอนนี้ถึงเวลาเที่ยวข้างในแล้วถึงเวลาแล้วมันก็อายุปูนนี้แล้วนะแล้วก็อะไรที่มันยอมได้ก็ต้องยอมอะไรที่มันไม่ใช่เราบอกว่าใช่มันก็ไม่มีคำตอบแล้วตอนนี้ก็คือค่อยๆให้มันเหมือนกับตะแกรงร่อนไปเรื่อยๆจนเหลืออะไร ก็เท่านั้นแหละครับไอ้ร่อนที่ว่าเนี่ยคือร่อนใจเราเองครับก็คือเดี๋ยวนี้ก็โอเคนะจันคือใครก็จะดูว่าฉันขี้โมโหอะไรก็แล้วแต่กูสบายบางทีวันกูก็ดราม่าไปงั้นน่ะ เพราะว่าต้องเอามันมั่งไม่งั้นเดี๋ยวแม่งแบบเคยตัวลูกน้องต้องเม้งมั่งเป็นแค่เฉพาะภายนอกแต่ภายในไม่ได้เป็นไปด้วยไม่มีเหี้ยอะไรแล้วแต่ดราม่านี่เอาอีกเฮ้ยนี่เดี๋ยวกูเฟี้ยงแม่งดราม่าไงลูกน้องมึงเมาแอนหน้าแอนหลังมาเนี่ยสามารถแต่พอหลังๆเนี่ยเดินหนีเข้าห้องมันก็เริ่มรู้แล้วกูไม่พอใจถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่กูทำท่าจะตีมันอะไรเงี้ยเห็นนี้เป็นขำมันดูแล้วเป็นตลกกิจวัตรอาจารย์ทุกวันนี้ก็คือทำงานเสร็จป่าทุกวันเลยไหมครับตื่นขึ้นมาก็วาดรูปแต่ช่วงเนี้ยตื่นขึ้นมาก็แขกเต็มบ้านก็คุยเขาหน่อยเหมือนกับเราได้พักด้วยครับเดี๋ยวก็คือเรามีแผนอยู่แล้วนี่ไงไอ้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเตรียมทำงานปั้นจะทำปั้นละเดี๋ยวจะทำเซรามิกละเดี๋ยวจะเริ่มรีแลกซ์ละเพราะว่าเหนื่อยมาเยอะครับเครียดมาเยอะไอ้นี่คลายเครียดดีอาจารย์เคยกลัวไหมครับว่าสมมติวันหนึ่งที่สุขภาพเราสมมติมันทำงานไม่ไหวอาจารย์จะอยู่กับมันยังไงกับร่างกายที่มันทำงานที่เรารักไม่ไหวคงต้องภาวนาละมั้งเพราะอาจารย์ตอนนั้นก็เหมือนตายแล้วนะเคยเป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไวรัสอะอะไรที่มันขึ้นเริ่มอะพวกอะไรงูสวัสดงูสวัสดอยู่สองเดือนนั่นศพนอนเป็นศพขยับไม่ได้เจ็บโหร้อนแล้วอาจารย์ตอนนั้นถึงได้หยุดฆ่าปวกไงพอหยุดฆ่าป้อมมันมาเลยกินบ้านเดี๋ยวต้องกลับไปฆ่าอีกทีนึงแต่ก็คือไล่มากกว่าเดี๋ยวเอาบอแลกผสมน้ำฆ่าเชื้อราแล้วไม่มีอะไรกินเดี๋ยวก็ย้ายไปที่อื่นอาจจะไปจองบ้านอื่นแล้วบ้านไซทองที่อื่นตอนนั้นสองเดือนที่อาจารย์นอนขยับไม่ได้เนี่ยตอนนั้นอาจารย์ต้องจ้างคนมาดูแลจ้างเข้ามาทาแผลก็คือตรงนี้บิกินี่อ่ะโอ้ยมันทำไมแสบร้อนอย่างนี้เหมือนโดนน้ำร้อนลวกเหมือนไฟไหม้ตัวใช่ไหมความรู้สึกเบิร์นอะตอนนั้นอาจารย์คิดเรื่องกรรมเก่าในอดีตทำหมูทำอะไรหมดเลยคิดอยู่ว่าสงสัยจะเป็นไปกินกุ้งเผาหรือเปล่าอาจารย์ชอบสั่งให้เด็กๆกินครับอาจารย์กินตัวนึงก็เลิกกินแล้วไม่ได้มีอยากมากครับบางคนสั่งมาให้กินอาจารย์ยังไม่กินตอนหลังเนี่ยมันร้อนมันมีความรู้สึกพอเห็นปุ๊บภาพที่เราเคยเป็นเราร้อนนี่แหละนรกเราเจอกับตัวมาเองเรารู้ว่ามันโอ้โหมันร้อนตอนนั้นอาจารย์คิดว่าจะมีกังวลไหมครับว่ามันจะไม่หายมันยังอยู่กับตัวเรานะครับเพราะว่าเราเชื่อมันยังอยู่ฮะมันจะจี๊ดจี๊ดจี๊ดครับพอมันเตือนเราปั๊บนอนก็ได้วะเพื่อให้รู้สึกตัวให้เร็วครับอย่างสมมติว่าอย่างสมมติวันนี้อาจารย์ขี้มูกไหลเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วว่าอากาศมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ไม่เคยเป็นแล้วก็ฉีดไฟเซอร์เนี่ยร่างกายเปลี่ยนหมดมีความรู้สึกว่าเราไม่แข็งแรงเหมือนเดิมไม่เคยเป็นหวัดนะอาจารย์มาอยู่ที่นี่14-15ปีไม่เคยเป็นหวัดเพิ่งมาเป็นปีเนี้ยที่ไปกรุงเทพกลับจากเวนเอกลับจากไอ้ BACC มาเนี่ยงาน Women Manifesto เนี่ยไปเจอฝนที่มรสุมอ่ะเปียกทั้งหัวเลยเนี่ยเพราะอาจารย์ปวดฉี่มากทนไม่ไหวนั่งในรถต้องฝ่าดงขึ้นไปขึ้นที่โรงพักเยี่ยวเพราะว่ามันไม่มีรถติดรถติดจะเที่ยงกลับถึงบ้านเที่ยงคืนอาจารย์เป็นไข้กินยาดักเช้าขึ้นมาต้องบินกลับอยู่ในเครื่องบินก็ยังไม่เป็นปัญหาอะไรพอกลับลงมาจะไปงานรุ่นน้องที่แสดงเท็กซ์ไทปรากฏว่าไปไม่ได้ใครขึ้น9อะไรอ่ะ 39.5 หมอจับฉีดยาแล้วก็นอนอยู่อาทิตย์นึงก็ดีขึ้น
พอยาหมดปั๊บเอาอีกรุมๆอีกก็อีกเข็มหนึ่งทีนี้เรามานึกว่ามันไม่หายเพราะอะไรอ๋อเสือกกินยาสองครั้งแล้วกิน3ครั้งลืมไปเพราะอาจารย์อดกินข้าว2มื้อก็เลยต้องกลับมากินข้าว3มื้อตอนช่วงที่ไม่สบายเพื่อที่จะกินยาเออเลยก็เลยดีขึ้นโอ้ตอนนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่อาจารย์ต้องดิวกับตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความเจ็บป่วยแน่นอนเพราะตอนนี้ฟันเริ่มไปแล้วไงแล้วอาจารย์ไม่ถอนเพราะว่ามันโยกๆแล้วมันก็หลุดมันเองไม่เจ็บแต่มันมีอีกอันนึงจะต้องถอนเพราะว่ามันไปเคี้ยวแล้วมันหักขามันก็แล้วทีนี้เพื่อนที่อาจารย์โทรมาเมื่อกี้เนี่ยพี่แหววรุ่นเดียวกันวันฉันฟันก็เริ่มร่วงแล้วว่าก็เราอายุ70กว่าแล้วก็สมควรแล้วก็มันก็ต้องไปตามกาลเดี๋ยวฉันก็ใช้ฟันปลอมแบบคุณแก่ฉันไม่มาดัดเด็ดไม่มาใส่รากอะไรทั้งสิ้นโง่ใส่กับพี่อะไรฮะอ๋อเออก็อยู่ไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์สี่วันมากเลยครับให้มาเล่าให้ฟังหลายเรื่องเลยเป็นแรงบันดาลใจกับคนทำงานศิลปะมากครับเพราะว่าพูดจริงมันมีคนที่ไปได้ดีง่ายๆเลยในอายุยังน้อยมีชื่อเสียงขายได้แต่คนที่ยังขายไม่ได้และยังดิ้นรนมันก็ยังมีอยู่อีกมากโอ้มันต้องอดทนอาจารย์ก็เพิ่งมาเริ่มดีขึ้นตอนแก่เนี่ยแหละครับสมัยก่อนก็ลำบากตอนมันจะมีบางช่วงที่ได้กับบางช่วงที่ไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ก็อยู่กับมันอะแต่ว่าตอนที่ช่วงไม่ได้นี่ต้องหาอาชีพอื่นเสริมอาจารย์ขายข้าวขาหมูขายช่วยเตี๋ยช่วยอะไรไม่เคยเกี่ยงงานครับไม่เคยเกี่ยงงานทำอะไรก็ได้ที่ให้ได้สตางค์มาแต่ต้องสัมมาอาชีพนะครับจะให้กูไปคุมบ่อนนะคุมได้อยากได้ตังค์แต่กูไม่ทำเข้าใจไหมโอ้มันไม่ง่ายเลยนะจะเป็นอาชีพศิลปินนี่เข้าใจเลยที่พ่อแม่กังวลกลัวลูกมาเป็นศิลปินไส้แห้งเดี๋ยวมันเหนื่อยมันลำบากคือพ่อแม่อย่าคิดแทนลูกครับถ้าลูกไม่เรียนรู้ความลำบากก็เขาจะไม่รู้ชีวิตครับต้องปล่อยเขาเจอเองหมดทั้งเรื่องฮะเพราะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยบอกเลยว่าคุณดูเขาห่างๆคุณเขาแค่ผ่านคุณมาให้ไปอ่านคารินยิปลานหุ่นเป็นทางผ่านเฉยๆครับแล้วคุณก็ต้องปล่อยเขาเหมือนคุณปล่อยปลาเนี่ยครับคุณจะตามไปดูมันเหนือมันจะไปอยู่รูน้ำไหนมันจะไปน้ำดีน้ำชั่วเนี่ยคุณจะไปตามอะไรมันเขาเป็นชีวิตของเขาเราเป็นคนที่อยู่ห่างๆแล้วมองเขาเวลาเขาเดือดร้อนก็เออประคองได้ในตราบที่ยังชีวิตอยู่มีความผูกพันกันในความเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่แต่ไม่ควรจะเอาความคิดของตัวไปฝังหัวลูกสุดท้ายนะครับมีแนวคิดเนี้ยที่มันเถียงกันอยู่ในสังคมอยู่บ่อยๆว่าควรทำสิ่งที่เรารักที่เราชอบเพราะมันจะไปได้ดีมีฉันทะก่อนเดี๋ยววิริยะจิตตวิมังสามันตามมากับอีกแนวคิดนึงจะบอกว่าไอการที่จะบอกว่าทำแต่สิ่งที่รักเนี่ยมันดูเพ้อฝันเกินไปหน่อยไปทำอาชีพที่เราไม่ได้ชอบไม่รักแต่มันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แล้วเอาเวลาหรือเงินทองที่ได้จากสิ่งนั้นค่อยเจียดมาแบ่งทำสิ่งที่เรารักเช่นงานศิลปะหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นส่วนเสริมได้หมดเพราะว่าจริงๆมันคืออันเดียวกันหมดครับอาจารย์กำลังจะบอกว่านั่นเป็นวาทะเฉยๆคนที่มีปัญหาเนี่ยเขาจะรู้เองว่าเขาควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังเขาโตแล้วครับเออมันไม่ได้มีแบบไหนแบบนึงที่ถูกต้องเท่านั้นครับเพราะว่าแต่ละครอบครัวแต่ละทุกที่มันมีความปัจจัยแตกต่างกันต้นทุนชีวิตแตกต่างกันแตกต่างกันแม้กระทั่งภาษาพูดอาจารย์ก็มาจากที่ต่ำต้อยอาจารย์ก็จะพูดจาไม่ได้เพราะนักครับแต่ก็มีความอะไรเขาเรียกว่ามีมันมีก็เจตนาอยู่ที่เจตนาเจตนาดีหรือเปล่าสื่อสารครับและอีกอย่างนึงก็คือเบาๆกันหน่อยเถอะในโลกนี้ก็คืออะไรที่มันจะช่วยกันได้หรืออะไรที่มันจะคุยกันได้เนี่ยก็ควรจะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อย่างว่ามันก็คือมันก็อันเดียวกันแหละเดี๋ยวก็ไปทางเดียวกันหมดใช่จัดแล้วกันนะกันนะเดี๋ยวก็ตายห่ากันหมดเออถ้าพูดแบบภาษานั่นน่ะนะอาจารย์ไม่ค่อยงกหรอกค่ะก็คือยังบอกกับเพื่อนๆเลยถ้าเกิดน้ำท่วมมึงมาอยู่บ้านกูเขาบอกว่าจะมีกรุงเทพน้ำท่วมจะกรุงเทพตรงนั้นจะถล่มจะทลายบ้านกูไม่เป็นไรมึงเข้ามาอยู่บ้านกูก็แผ่นดินไหวแต่มันยังไม่ล้มลงมาเนี่ยสามารถที่มาอยู่ได้หมดครับอาจารย์เนี่ยฝันว่าอะไรฝันให้มันมีชุมชนที่มันเป็นเกื้อกูลกันเกื้อกูลกันก็ฝันไปเถอะแต่ก็ได้อยู่นะจัดกันยังไงก็ยังรักกันอยู่เนี่ยสามสี่หลังใช่ปะเออดีจะตายหาแล้วบางทีกูจะเป็นจะตายเนี่ยบางทีมันก็เอากูไปหาหมอก็โอเคแต่บอกว่าอย่ามาต่อสายเท่านั้นแหละเตะสายได้ชื่อเราจริงต้องการกันแค่นี้นะมีกัลยาณมิตรที่ดีถูกต้องอยู่ห้อมล้อมถูกต้องคำนี้เป็นคำที่ดีที่สุดอาจารย์โชคดีที่มีฮะมีกัลยาณมิตรที่ดีพวกคนแก่ที่เขารักอาจารย์ครับ
รักเหมือนลูกก็มีครับนะเพื่อนที่ดีก็มีน้องที่มันรักเรามันเรียกเราอีเจ๊ดูแลสุขภาพด้วยนะเจ๊อะไรอย่างเงี้ยก็มีจันก็เลยอยู่ได้เพราะอะไรอ่ะไม่ใช่คนในครอบครัวนะแต่เหมือนคนในครอบครัวนั่นแหละมันเป็นหนึ่งเดียวตรงคือตรงเนี้ยตรงที่ว่าเรารักกันในความเป็นกัลยาณมิตร คนที่มันอะไรมันคิดอะไรคล้ายๆกับเรามันก็จะอยู่กันได้ก็ไองานไม่ต้องเกี่ยวกับงานเบียนเนเรถึงจะหมดไปที่อาจารย์ก็ยังมาดูกันได้ตลอดใช่ไหมครับดูได้ครับที่เชียงแสนนี่ให้เซิร์ชว่าอะไรนะครับตรงนี้ถ้าจะเซิร์ชใน Google Map ให้อ๋อก็ในสีดอนมูลอาร์ตสเปซก็มาเลยสีดอนมูลแล้วก็ไอเบียนเนเรที่เชียงแสนไม่มีตรงไหนมั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือภาพรวมใหญ่ๆเขาจะมีแผนที่ขึ้นให้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาชมนะคะเพราะว่าเอาเหอะมันก็เป็นเซี่ยวนึงที่ทำให้รู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงกับการเห็นน่ะพอเห็นแล้วเรารู้สึกอะไรเนี่ยก็กลับไปทบทวนครับมันก็จะได้อะไรบางอย่างครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับฉันก็ดูรายการเธออยู่ขอบคุณครับอาจารย์ครับฉันเขียนรูปให้นั่งฟังเธอพูดโอ้ขอบพระคุณครับอาจารย์ชอบไอเด็กผู้หญิงคนนึงที่มันไปศึกษาอะไรแล้วมันมารู้ว่าศาสนาดีๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อวันนี้แน่เลยครับจริงๆถ้าเราไม่ได้พระพุทธเจ้านี่ลำบากจริงครับสำหรับผมมากๆเลยครับแต่ก่อนผมไม่เคยเห็นคุณพุทธเจ้าในขนาดนั้นครับมองว่าเป็นแง่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนปลูกฝังแต่เด็กพุทธเจ้าจนวันนึงคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเราไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้เลยที่ท่านสอนเนี่ยชีวิตจะเป็นไงวะโหนึกแล้วขนลุกเลยอ่ะแบบมันผมไม่มีเหมือนไม่มีไกด์ไลน์เลยอ่ะในการใช้ชีวิตแบบซึ้งพระคุณเลยครับตอนนั้นอาจารย์มีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งเขาเอาสมุดพระปริตรมาให้สวดแล้วก็มันมีคำแปลแล้วก็อาจารย์ปริญญาตันติสุขเนี่ยตอนที่อาจารย์แบบกลัวตายมากๆเขาก็ซื้อหนังสือปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอของท่านติณทันมาให้อ่านที่โรงพยาบาลเลยไม่กลัวผีอยู่กับตัวเองได้ตอนหลังก็เลยมาอยู่ป่าอยู่บางทีไม่มีใครอยู่จันอยู่คนเดียวอยู่ได้ได้ครับสบายมากเยี่ยมเลยกูผ่านคืนแรกได้กูสบายคืนแรกของกูก็คือแม่งเจอนาฬิกาแฉกแฉกแฉกนี่ก็ใครมาเดินเนี่ยบอกเฟี้ยนแม่งไปแล้วสบาย35 บาทอย่าไปซื้อนาฬิกาเฮียเนี่ยซื้อ35 บาทแล้วแม่งถ่านหมดไงเปิดไฟถือดาบมาไขเฮียมาเดินหน้าโคตรมันเลยพอผ่านคืนนั้นไปแล้วไม่กลัวคนไม่กลัวผีแล้วกลัวตัวกลัวหูตัวเองหูฝาดคือคิดไปเองไงว่าใครจะมาทำร้ายอะไรเงี้ยหลังจากนั้นหัวเลาะเคลื่อนไปไกลๆหน่อยจริงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันคือจินตนาการของเราเองของเราเองไม่มีอะไรหรอกค่ะพอเราไม่กลัวมันนะก็จะไม่มีอะไรต้องกลัวครับถามว่าไอ้ความกลัวกับความไม่ประมาทอะไรเงี้ยมันก็คนละเรื่องกันนะกลัวนี่มันมาจากธาตุขันอ่อนกลัวอะไรเงี้ยความประมาทนี่ก็คืออีกเรื่องนึงครับบางทีก็มีประมาทอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ้ยซาเหลือเกินไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มีแรงทำต่อไปครับขอบคุณครับกดเลยครับกดเลยครับกลมๆตรงนี้นะครับกดเลยครับ Subscribe เลยครับ